ทราบกันเวลาได้หรือยังครับอาจารย์ครับก็ถือประสานไปทางเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เขาพร้อมที่จะลิงสัญญาณแล้วครับเพราะว่าส่งทีมงานส่งไปเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับครับครับได้ครับคุณตู่พอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะเมื่อคืนก็ออกที่แต่ว่าโทร USA แล้วมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เกรงใจพระโกติโทรมาส่งข้อความมาหลายครั้งแล้วก็นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ฟังเป็นห่วงครับทางคุณรู้ใช่ไหมว่าอาจารย์ไม่สบายอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกับกติแต่ก็ออกนอกปชไปด้วยเวลาตรงกันสองทุ่มครึ่งเมืองไทยและสองทุ่มครึ่งเมืองไทยเป็นเวลาปกติที่ผมออกอยู่ที่นอกปช USA ดังนั้นเอาว่าวันนี้ผมออกกับกติด้วยออกนอกปชด้วยถือว่าเป็นรายการเดียวกันก็แล้วกันก็คุยกับกตินั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยอะไรที่ผิดกฎหมายดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับครับคุณวุฒิชัยมีสัญญาณอยู่ครับอาจารย์เรียบร้อยครับอะไรนะครับคุณวุฒิชัยสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ที่นปช.นี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ที่นปช.นี่ยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับเขาแจ้งว่าเรียบร้อยแล้วครับโอเคได้ถ้าอย่างนั้นนะปกติวันนี้ปกติมีคำถามมีประเด็นอะไรสงสัยยังไงหรือว่าอยากให้ผมแสดงความคิดเห็นประเด็นไหนอาจารย์แสดงความเห็นมาก่อนครับแต่ว่าจะถามอาจารย์ไว้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ผมดูแล้วมันความเป็นจริงมันจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ผมได้รับโทรศัพท์จากแหล่งข่าว3แหล่งที่บอกว่าให้ผมเตรียมเสบียงไว้เรียบร้อยให้รีบเตรียมเสบียงซะเตรียมตัวซะเพราะว่าสัญญาณต่างๆนี่มันเพิ่มมากขึ้นและประเด็นที่หนึ่งเหมือนที่อาจารย์บอกว่าผมกลัวว่าจะไม่ได้ใช้ตังค์แน่ๆนะครับใน2ล้านล้านประเด็นที่2ครับอาจารย์ครับตอนนี้กลุ่มพวกนี้นะครับร่วมกับพี่น้องบางกลุ่มที่เคยปฏิบัติการนะครับตอนนี้อยู่ที่ลำตะคองนะครับมีอยู่300คนนะซึ่งวางกำลังเป็นจุดๆอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าสัญญาณต่างๆวันนี้นะครับเขาทำเพื่ออะไรนะในการที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วสุดท้ายนะครับที่มีข่าวแจ้งนะครับในการที่บอกว่าตอนนี้ที่ค่ายทหารนะครับตรงสระบุรีนะมีการสับเปลี่ยนกำลังเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยจุดประสงค์เดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบนี่คือข้อมูลที่ได้รับแต่ที่สำคัญคือให้ผมนะเตรียมเสบียงกลางไว้นะจาก3แหล่งคือถ้าแหล่งข่าวเดียวผมไม่เชื่อแต่แหล่งข่าวที่ผมให้มาเนี่ยผมใช้คำว่าเชื่อถือได้ผมก็เลยมันขอของอาจารย์ที่บอกไว้ล่วงหน้าก่อนนั้นก่อนที่พรบนะครับ2ล้านบาทจะเข้าเนี่ยครับทีนี้ทางต่างประเทศไม่ทราบอัปเดตถึงไหนเพราะว่าไม่ได้คุยสื่อสารกับอาจารย์หลายวันนะเมื่อคืนนี้ก็นั่งคุยกับพี่ทอมเรื่องนี้ก็มาได้จากรายการสดก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่เพราะว่าสัญญาณต่างๆไม่ว่าอินเทอร์เน็ตผมเริ่มขัดข้องนะอยู่ไฟผมดับปุ๊บลงมาทั้งที่ไม่มีสาเหตุจนเครื่องพังอะไรต่างๆนี้มันผมว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ปกตินะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะคุยกันในประเด็นที่ปกติได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดก่อนครับถูกต้องครับแต่ดังนั้นเนี่ยและก่อนที่จะไปถึงรูปธรรมถึงสภาพและที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยรอนิดหนึ่งแต่ว่าเรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์นะทั่วไปรอบด้านก่อนแล้วเราจะได้มองเห็นอะไรชัดขึ้นนะปกติครับเชิญครับเชิญครับอันดับแรกเพื่อทำความเข้าใจกันให้เราได้เข้าใจการเมืองกันนะคือคำว่าการเมืองนั้นไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องรัฐบาลเรื่องฝ่ายค้านครับเรื่องนักการเมืองไม่ใช่นะการเมืองที่เราจะพูดถึงนี้มันรวมไปในบริบทของผู้มีอำนาจทั้งหมดหรือเรียกว่าผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองสภาพของผู้ปกครองคำว่าผู้ปกครองนะอย่าได้ไ
ปตีความหมายว่าเป็นรัฐบาลไม่ใช่ครับรัฐบาลนั้นแค่เป็นฝ่ายจัดการบริหารนะในประเทศไทยภายใต้นะภายใต้ระบบของผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองประเทศก็คือเจ้าของระบบนั่นแหละนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันว่าเรื่องการเมืองมันพูดโดยมันพูดโดยเชิงในเรื่องหลักการในเรื่องวิชาการนะครับครับและเป็นเรื่องข้อเท็จด้วยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงด้วยครับถ้าใครยังยึดติดอยู่ว่าวันนี้นะที่สนใจการเมืองและไม่ได้หลับไม่ได้นอนสนใจการเมืองจริงจิตจังจังแต่สนใจการเมืองแค่ว่าแบบนายกปูจะอยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าสนใจการเมืองกันแค่นะรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้หรือจะสนใจการเมืองแค่ว่านะเลือกพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยสมัครเมื่อไหร่ก็เลือกพรรคเพื่อไทยนะถ้าสนใจการเมืองแค่นั้นเนี่ยเราจะเข้าใจนะสภาพที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยลำบากดังนั้นวันนี้ผมต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจทะลุปุโปรงนะครับอันดับแรกอยากจะเริ่มต้นนะบอกกับโกติและพี่น้องที่รับฟังครับนะผ่านรายการทั้งนปช USA และผ่านรายการโกติด้วยว่าครับวันที่ในประเทศนั้นมันเป็นการต่อสู้กันโดยต้องใช้คำว่าต่อสู้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับใครจะบอกว่าพูดว่าต่อสู้แล้วมันไม่น่าฟังนะฮะพูดว่าต่อสู้แล้วมันไม่น่าฟังก็ไม่เป็นไรแต่จำเป็นต้องพูดว่าวันนี้นั้นมันมีการต่อสู้กันในประเทศระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองนะปกติกับปกติครับครับจำปกติจำผมไปนะปกติจบไปเยอะก็ได้ไม่ได้จบไปก็ได้นี้นะเราคุยกันแบบว่าเราไม่รีบร้อนผมรีบร้อนไม่ได้ครับเพราะว่ายังป่วยอยู่นะได้ครับท่านครับแต่แล้วผมก็ต้องค่อยๆพูดเสียงดังมากก็ไม่ได้ครับนะต้องขอไปด้วยเอาว่าวันนี้พอมาถึงจุดเริ่มต้นนะเราลืมเรื่องพรรคเพื่อไทยเราลืมพรรคประชาธิปัตย์เราลืมทุกเรื่องก่อนวันนี้นะไอ้ที่เราเคยเก็บเอาไว้ในสมองที่ผ่านมาเนี่ยนะวันนี้เอาออกให้หมดหรือว่าอย่าไปสนใจมันวันนี้ถึงว่ามาฟังผมเนี่ยฟังเรื่องใหม่แล้วกันนะเพื่อที่จะได้ไม่ไปแวกแวกกับเรื่องเก่าเรื่องนายกปูเรื่องประชาธิปัตย์หรือเรื่องพันธมิตรหรือเรื่องอะไรแต่อันนี้เนี่ยนะไม่ได้ไปเกี่ยวตรงนั้นนะแต่อันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องการเมืองจริงๆครับนะครับไม่จะไปพูดเรื่องประเด็นปีกย่อยเหล่านี้อันดับแรกต้องทำความเข้าใจว่าประเทศไทยเราวันนี้มันมีการต่อสู้กันอยู่และต่อสู้กันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามตลอด24ชั่วโมงทุกวันนับมาเป็นศตวรรษแล้วเป็นการต่อสู้กันสองฝ่ายระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองการว่าต่อสู้กันนะในประเด็นใดการต่อก็คือว่าต่อสู้กันเพื่อรักษาระบบกับต่อสู้กันเพื่อเปลี่ยนระบบครับไอ้คนที่สู้กันนั้นนะไอ้พวกที่สู้เพื่อเปลี่ยนระบบหรือพวกที่สู้เพื่อรักษาระบบบางคนก็ไม่รู้ตัวเองว่าสู้ไปเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบและบางคนก็ไม่รู้ว่าที่สู้ไปนั้นก็เพื่อที่จะรักษาระบบครับก็อันคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบหรือเพื่อที่จะรักษาระบอบนั้นนะครับก็เพราะว่าเป็นการเห็นพ้องหรือว่าเห็นด้วยกับแต่ละฝ่ายยกตัวอย่างพวกฝ่ายเสื้อเหลืองพวกนี้ก็ไปเห็นพ้องว่าจะต้องรักษาระบอบเดิมเอาไว้รักษากฎกติกาของเผด็จการเอาไว้เรียกว่ารักษาระบอบอำมาตย์เอาไว้นะปกติครับไอ้คนที่ต่อสู้นั่นแหละก็ไม่ได้คิดนะครับว่าตัวสู้เพื่อรักษาระบบครับผมประเด็จจิตนะอำนาจประชาธิปไตยแต่เพราะว่านะไปร่วมกับพวกประเด็จการอำนาจประชาธิปไตยเพราะมีความเชื่อว่าฝ่ายทักษิณนั้นแหละไม่ดีนะไม่ดีและก็ไม่ชอบฝ่ายทักษิณ
ก็ไปชอบนักคำโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายอำมาตยาธิปไตยก็เลยแห่กันไปอยู่ฝ่ายอำมาตยาธิปไตยและต้องสู้กับฝ่ายกษัตริย์นะเนี่ยครับไอ้เนี่ยไอ้คนพวกนี้ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มาสู้กับฝ่ายกษัตริย์และก็ไปหลงเดินตามแต้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 เดินตามสูตรพันธมิตรบ้างอะไรบ้างและก็ไปสนับสนุนระบบอำมาตยาธิปไตยนั่นแหละเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องระบบอำมาตยาธิปไตยเขาไม่รู้ตัวหรอกเขาบอกว่าเพราะว่าไม่ชอบทักษิณครับก็เลยต้องไปยืนข้างน้องท่านท่านที่หาดูว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อไปรักษาระบบเผด็จการอำมาตยาธิปไตยเอาไว้นั่นเองนะคนพวกนี้ก็เป็นจำนวนไม่น้อยแต่ในกลุ่มที่แบบต่อสู้กับทักษิณนั้นที่มีความรู้มีความเข้าใจว่าต่อสู้กับทักษิณนั้นต่อสู้เพื่อต้องการที่จะรักษาระบบอำมาตยาธิปไตยนั้นมีไหมมีครับอยู่ในระดับเกณฑ์นำไม่ว่าสมคิดไม่ว่าจัดแรงนะระดับเกณฑ์นำพวกนี้รู้และเข้าใจรู้และเข้าใจและก็มีเจตนาที่ต้องการที่จะรักษาระบบเผด็จการระบบเผด็จการอำมาตยาธิปไตยเอาไว้พวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้ดังนั้นในกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยสรุปได้ว่านะเป็นกลุ่มที่อยู่ฝ่ายปกครองนะกลุ่มที่อยู่ฝ่ายปกครองและก็ในกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือเป็นประเภทที่ทำหน้าที่และมีเจตนามีเจตนาที่ต้องการรักษาระบบเผด็จการฟังดีนะฮะต้องขีดเส้นใต้คำว่าเผด็จการแล้วด้วยนะครับครับเพราะว่านี่เป็นการพูดเรื่องวิชาการเมืองนะไม่ได้มาพูดเรื่องการเมืองพรรคแต่ทางฝ่ายรัฐบาลนะอันนี้พูดถึงเรื่องการเมืองในประเทศไทยครับเหมือนกับที่ผมบรรยายในต่างประเทศผมก็จะต้องอธิบายเขาอย่างนี้ครับและเพราะที่ท่านมันพูดเรื่องของประเทศไทยเรื่องการเมืองในประเทศไทยนะครับไม่ได้พูดเรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยนะแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นก็ท่านจะติดตามรับฟังไปก็แล้วกันก็เอาเป็นว่าไอ้ฝ่ายปกครองนะไอ้คนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสองประเภทประเภทหนึ่งนั้นนะครับเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายปกครองให้รักษาระบบเผด็จการจุดต้นตายเผด็จการอำมาตยาธิปไตยเอาไว้ไอ้พวกนี้ไม่ได้รู้เรื่องระบบไม่ได้รู้เรื่องระบบอะไรพวกนี้ได้รับอิทธิพลความเชื่อถูกครอบงำทางความคิดนะและก็คิดตามกันมาที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีเห็นว่าอำมาตยาธิปไตยนั้นเป็นระบบที่ดีเป็นระบบวิเศษเลยรักษาไว้และได้รับวัฒนธรรมความคิดในลักษณะเป็นทาสมาตลอดนะลักษณะพวกนี้เขาเรียกลักษณะทาสสูงคำว่าทาสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลักษณะความคิดแบบทาสหรือลักษณะทำทาสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไปเป็นทาสนะแต่เป็นความคิดนะที่คิดตามเขาโดยที่นะโดยที่ยอมรับทุกอย่างของพวกอำมาตย์อำมาตย์บอกว่าถูกก็บอกว่าถูกตามอำมาตย์บอกว่าผิดก็ผิดตามไม่ได้มีความคิดในลักษณะที่จะแยกแยะวิเคราะห์และก็วิจัยออกมาว่ามันถูกจริงหรือผิดจริงหรือไม่นี่แหละครับไอ้พวกนี้แหละที่บอกว่ามีวัฒนธรรมทางความคิดแบบลักษณะการคิดท่าเพราะว่าคนคิดท่าท่าเนี่ยนะพอนายท่าสั่งหรือบอกอะไรก็ต้องทำตามลักษณะอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราเลิกสังคมท่าไปแล้วแต่ลักษณะความคิดท่าพวกนี้ยังติดตัวมาบางคนก็เป็นด็อกเตอร์ก็ยังมีความคิดท่าบางคนก็เป็นคุณหญิงคุณนายก็มีความคิดท่านะความคิดท่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นท่าลักษณะความคิดท่ามันจะอยู่ในชนชั้นสูงเยอะจะเยอะเยอะแต่นี่เพราะชนชั้นสูงเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับพวกอำมาตย์นะมักจะไปมาหาสู่กับพวกอำมาตย์ใกล้ชิดกับพวกอำมาตย์ครับก็เลยนะหารู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีความ
ความคิดในลักษณะการคิดแพทย์ขึ้นต่อความคิดของอมาตย์เรียกว่าไม่ต้องคิดเองอมาตย์คิดยังไงก็เอาตามอมาตย์ครับคนพวกนี้คิดก็ไปสนับสนุนนะพวกแกนนำนะพวกแกนนำของฝ่ายอมาตย์นะไอแกนนำพวกนี้ต่างหากแหละที่มันรู้ว่าระบอบเนี่ยเป็นระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการอมาตย์ยาธิปไตยมันไม่ให้ประโยชน์กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ครับถามทำไมพวกนี้ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นระบอบเผด็จการไม่ได้ให้ประโยชน์กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำไมเขายังต้องไปรักษาระบอบนี้ไว้นี่แหละครับที่ผมต้องไล่ยาวให้ดูกันเนี่ยเพราะไอ้คนเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ได้หรือมันได้ประโยชน์เพราะประเทศไทยเรามีระบบการปกครองแบบเผด็จการอำนาจยาธิปไตยไอ้พวกนี้มันอยู่ได้มันได้หากินอยู่กับระบบเผด็จการอำนาจยาธิปไตยนี่นะครับดังนั้นกุฏิจึงเห็นว่าไอ้การเคลื่อนไหวต่างๆจะสมกำลังกันจุดตั้งจุดนี้สารพัดครับไอ้พวกนี้ล้วนแต่เป็นพวกที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบเผด็จการอมาตยาธิปไตยทั้งนั้นและเป็นพวกที่ต้องการทำลายจากประชาธิปไตยหรือเรียกว่าเป็นพวกที่จะต้องรักษาออกมาปกป้องรักษาระบบเผด็จการอมาตยาธิปไตยเอาไว้ถามว่าทำไมคำตอบก็คือว่าเพราะเขาอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้นะเพราะเขาได้ประโยชน์จากระบบนี้แต่มันตรงกันข้ามกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่นั้นเสียประโยชน์จากระบบเผด็จการราชาธิปไตยนะแต่ไอ้คนเหล่านี้ที่ไปเชื่อตั้งปี2500เดี๋ยวนี้กระจายกันทั่วประเทศที่ผมรู้มาเนี่ยไม่ใช่แค่นี้แต่ปกติก็ครับเพราะว่าเขาต้องการทำให้รัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศได้โดยกำลังพลเรือนถามว่ากำลังของเจ้าหน้าที่พลเรือนคืออะไรคือตำรวจครับและก็หน้าที่การปกครองก็เจ้าหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายตำรวจถือว่านี่คือฝ่ายและพลเรือนเขาเรียกว่านะถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนไม่สามารถที่จะนะที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้มันจะไปเข้ากฎกฎหนึ่งนะกฎของการให้กองทัพหรือให้ทหารตั้งแต่ยศนะผู้บังคับบัญชากองพันนะแค่ผู้พันแต่ทั้งนะไม่ต้องเป็นถึงนายพลเอกด้วยนะสามารถประกาศกฎอัยการสูงเข้ามาควบคุมได้แต่คราวนี้เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นหลายจุดทั่วประเทศจนเห็นว่าประเทศนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะใช้กำลังจ่ายประเดิมเพื่อนเข้าไปจัดการได้ดังนั้นเขาจะต้องประกาศเพื่อที่จะใช้กฎหมายพิเศษให้กองทัพควบคุมความสงบในประเทศไม่ใช่รัฐทหารนะปฏิฟังดีนะครับอันนี้ไม่ใช่รัฐทหารนะอ๋อครับเพราะวันนี้เขากลัวที่สุดแหละเขากลัวอะไรครับเขากลัวว่าเขาทำรัฐทหารเลยเนี่ยนะมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะครับบางคนนะไม่เข้าใจว่าทำไมทำรัฐทหารวันนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาอีกเยอะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ท่านได้เข้าใจคือธรรมดาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยกฎีก็คงจะสัมผัสด้วยตัวเองได้พี่น้องประชาชนก็คงสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอรู้ข่าวว่าทหารจะทำรัฐทหารที่เราเรียกกันติดปากชาวบ้านว่าทำปฏิวัติไปแหละแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปฏิวัติวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเจอการทำรัฐประหารเพราะว่ามันเสียหายมากเอาเรื่องรัฐประหารไปพูดกับปฏิวัติปฏิวัติเป็นของดีครับครับนะฮะประชาชนเป็นปฏิวัติแต่ว่าประเทศจะเอารัฐประหารเนี่ยไปบิดเบือนเอาของเลวไปหลอกประชาชนเนี่ยเป็นปฏิวัติครับนี่แหละเพ
ดังนั้นเราที่เขาเรียกว่าปฏิวัติคือการทำรัฐประหารทำฝั่งกันหลังคอยเรียกกันไม่ถูกด้วยนะครับรัฐประหารคือสมัยคุณตีผมนะติวใจใครทุกคนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เราได้ข่าวว่าทหารเขาจะทำรัฐประหารประชาชนมักจะกลัวกันและก็จะอยู่กันเงียบๆและก็จะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราแต่เขาได้ยึดอำนาจกันไปเถอะเดี๋ยวพวกคณะปฏิวัติหรือก็เรียกคณะรัฐประหารเนี่ยออกมาเดี๋ยวเขาก็จัดการครับจะไม่มีใครที่จะตื่นตัวที่จะออกไปต่อต้านอะไรหรอกครับมีแต่กลัวและก็ตายกันเงียบและก็ไม่มีใครอยากเข้าไปร่วมนะไม่ว่าร่วมกับรัฐประหารหรือร่วมต่อสู้กับรัฐประหารเช่นเหมือนกับว่าเรื่องการทำรัฐประหารนั้นเป็นเรื่องของนะของคนอีกกลุ่มเลยที่ไม่ใช่ประชาชนนะนั่นคือสภาพทั่วไปเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้ท่านลงนะเปรียบเทียบและท่านลงนิดหนึ่งตามที่ผมพูดไปกันแล้วกันว่าจริงหรือไม่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าพอได้ข่าวรัฐประหารนั้นประชาชนจะตื่นตัวขึ้นมานะครับประชาชนจะตื่นตัวขึ้นมาพร้อมที่จะสู้แลกหมัดกับรัฐประหารหรือกับพวกที่ออกมายึดอำนาจครับวันนี้คนได้ข่าวมันตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนได้ข่าวพากันเงียบวิ่งเข้าบ้านนะปิดประตูลงกรนะแอบอยู่ไม่รู้ไม่เห็นไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรแต่วันนี้แค่ได้กลิ่นอายของรัฐประหารเชยมานิดเดียวตื่นกันทั้งประเทศแล้วพร้อมที่จะจับพวกรัฐประหารเอามาปิ้งเอาไปย่างกันนี่ผมพูดเปรียบเทียบนะครับครับว่าให้ท่านนะผู้ฟังเนี่ยได้เปรียบเทียบกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีในทางการเมืองเนี่ยมากเหลือเกินครับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงนะในเชิงก้าวหน้าและก็ในเชิงนะประชาธิปไตยสูงมากครับเพราะวันนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่ประชาชนลุกขึ้นมาปราบกันเรายังไม่ได้เห็นประชาชนลุกขึ้นมาทั้งประเทศรุมกันกระทึบไอ้พวกยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาชนเนี่ยแต่ว่าวันนี้ความรู้สึกของประชาชนไปถึงแล้วครับและถ้าถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะครับทหารยึดอำนาจประชาชนลุกขึ้นมาออกมาต่อสู้กับคณะรัฐประหารเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าประชาชนจะสู้ได้หรือไม่ได้ครับแต่วันนี้หัวใจประชาชนนั้นชนะไปแล้วกับชนะกองทัพไปแล้วถามว่าชนะตรงไหนครับชนะตรงที่กล้าคิดที่จะสู้กับกองทัพนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของฝ่ายประชาชนนะครับดังไอ้ตั้งแต่19กันยาปี49จนมาถึงวันนี้พวกเราอาจจะล้มจุดล้มตายกันไปเสียงผมยังไปอยู่ใช่ไหมครับเสียงมันไปยังไม่ปกติครับผมเข้าใจครับมาครับตั้งแต่19กันยาปี49เป็นต้นมาจนมาถึงปีนี้67ปีครับพวกเราอาจจะล้มเจ็บล้มตายกันไปมากมายแต่ขอเราได้ภูมิใจเลยนะครับว่าการต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกของเราวันนี้เราเห็นหน่อประชาธิปไตยมันแตกแล้วเลือดมันไม่ได้แตกมาจากตรงไหนครับมันแตกมาจากหัวใจของพี่น้องประชาชนถามว่าผมเห็นหมอประชาธิปไตยแตกมาจากตรงไหนครับผมเห็นตอนที่ว่าประชาชนก็ได้กลุ่มรัฐประหารต่างก็บอกกันไปทั่วให้เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เหมือนกับที่ปุตติรู้และก็พวกเราหลายคนรู้ว่าสะสมกำลังกันมาไว้ที่ดาบชิปิสตั้งแต่เมื่อไรทำยังไงอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้เขารู้กันหมดเถอะเขารู้กันหมดและก็วันนี้ผมถามก็ถือตรงๆวันนี้มีใครกลัวรัฐประหารกันบ้างไม่กลัวอาจารย์นี่ผมเตรียมสู้ออกอากาศเลยครับผมไม่กลัวเลยวันนี้มีแต่พวกเราบอกว่ามึงรีบทำรัฐประหารเถอะและถ้ามึงอยากจะทำรัฐประหารถ้ามึงอยากจะล้มรัฐบาลด้วยกำลังอาวุธด้วยการเอารถถังออกมาอีกวันนี้ให้มึงทำเถอะแต่เห็นพวกเราบอกไปหลายครั้งไม่เห็นหมาที่ไหนมันทำสักทีใช่ครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับผมขอนะ
ให้เป็นเครดิตของพี่น้องประชาชนนะที่ตื่นตัวขึ้นมาวันนี้วันนี้เรื่องจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนนั้นเขาเรียกว่ายกระดับจิตใจต่อสู้ถึงขั้นที่พร้อมที่จะต่อสู้กับคณะรัฐทหารเลยนี่คือการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติของประเทศไทยนี่คือขั้นของการเติบโตของกระบวนการประชาธิปไตยคือเติบโตด้วยความคิดจิตสำนึกยกระดับจิตใจต่อสู้ถึงขั้นที่จะพร้อมที่จะสู้กับคณะรัฐทหารครับและวันนี้ผมบอกกันตรงๆว่าคณะรัฐทหารนั้นเขากลัวพี่น้องประชาชนมากไม่ใช่ว่าเขาจะกล้าหรือเขาจะมามองว่าโอ้ยประชาชนมีน้ำยาเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมายิงเท่าไรฆ่าเท่าไรตายเท่าไรก็ไม่ได้ถอยไม่ได้หนีพร้อมที่จะมาสู้ใหม่เพียงแต่ว่าผู้นำวันนี้ยังไม่มีใครนำสู้เท่านั้นเองถ้าพร้อมใจกันสู้อีกเมื่อไรเนี่ยนะออกกันมาคราวนี้เป็นล้านๆคนเลยดังนั้นผมเชื่อว่าฝ่ายอำมาตย์มันก็รู้มันรู้ว่าถ้าเกิดแล้วซุ่มสี่ซุ่มห้าซุ่มหกอยู่ๆจะยกยกถังออกไปแล้วก็ไปประกาศแล้วประกาศนะจากคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปหรือคณะโคตรพ่อโคตรแม่อะไรมันเหมือนกับที่ก้าวกระจายแบบนี้มันก็จะคงจะได้เดินประชาชนล้อมกอบแน่ดังนั้นวันนี้ไอ้การสะสมกำลังอย่างนี้แน่นอนครับเขาสะสมกำลังมาแต่ผมขอบอกไปที่น้องประชาชนได้เตรียมพร้อมมาไว้ว่ามันจะไม่ทำรัฐประหารแบบเดิมๆแต่มันจะสร้างเงื่อนไขว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมนะรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองได้เนื่องจากว่าเกิดการแม้จะลาจนโคลาหลขึ้นมาหลายจุดหลายที่นี่แหละครับและก็สิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเขาทำเพื่อให้มีคนเจ็บให้มีคนตายอย่าลืมนะสมัยรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์สมัยคุณสมัครแต่เรื่องคุณสมชายวงสวัสดิ์ตั้งแต่ตัวตีจำได้ไหมจำได้ครับตันกบิดไปบุกไปติดนะไปติดสภาไปยึดไปติดไปติดไปทำงานแล้วเสร็จแล้วก็ล้มลงระเบิดก็ระเบิดแล้วก็ตายแต่โกติรู้ไหมว่าการยังสารที่ตัดสินออกมาปรากฏว่าอย่างไรครับเจ้าหน้าที่ผิดหมดเลยถูกต้องครับรัฐบาลผิดหมดเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยแผนของเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่แผนดีๆจะเอารถถังเอาอะไรมายึดอำนาจกันหรอกแผนเนี่ยนะเขาใช้มวลชนทั้งมวลชนรับจ้างในหลากหลายรูปแบบซึ่งผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่ามีกลุ่มไหนได้แล้วก็ไม่ต้องฟังผมอย่างนี้นะครับสิ่งที่พันธมิตรออกมาพูดออกเอทีวีก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไปชื่นชมพันธมิตรจะหมายความว่าเขาจัดตั้งหน่วยต่างๆออกมาเตรียมที่จะต่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเพื่อที่จะได้เข้าหลักที่ว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนควบคุมสถานการณ์ได้ก็เลยต้องให้ทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์และก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นเนี่ยนะครับจะต้องเกิดการปะทะกันและมีคนเจ็บคนตายและก็ขณะที่จะมีคนเจ็บคนตายก็จะมีกลุ่มไปร้องที่ศาลและศาลจะตัดสินว่านั่นแหละครับเป็นความบกพร่องของว่ารัฐบาลที่ก่อให้เกิดคนตายและเขาจะใช้สารตัดสินอีกทั้งทั้งคดีที่ไอ้มาฆ่าประชาชนและวันนี้ยังไม่ตัดสินและยังสืบไปยังไม่เสร็จคอยดูนะครับถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวการนี้นะฝ่ายพันธมิตรนำประชาชนขึ้นมาเคลื่อนไหวจำลองสีเงินและฝ่ายเสื้อเหลืองที่เขาคิดจะปล้นและประการก็เคลื่อนไหวถ้ามีคนตายเมื่อไหร่สารตัดสินคดีใหม่นะเยอะกว่าคดีเก่าอีกแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะแผนเขาเนี่ยเขาจะใช้ตุลาการปฏิบัติการนะเขาจะใช้ตุลาการรัฐทหารเรียกว่ารัฐทหารโดยตุลาการและก็ใช้กำลังอาวุธนั้นของทหารนั้นนะให้ได้รับความชอบธรรมคือเรียกว่าเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนี่ครับ
ป็นการเปิดโอกาสเป็นการเปิดโอกาสหรือสร้างความชอบธรรมให้ทหารเข้ามาควบคุมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าวันนี้ถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตท่านเข้าไปดูกฎอัยการศึก2457ซึ่งมีผลใช้บังคับมาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าจำไม่ผิดมีอยู่17หน้าตามีอยู่17หน้าตานั่นแหละครับเขาจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่นะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้นี่แหละครับเมื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้หมายความว่ายังไงเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนก็หมายความว่ารัฐบาลนะไม่สามารถที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไว้ได้แล้วเกิดมีคนตายขึ้นมานั่นแหละครับเข้าข้อหามีความผิดทันทีเขาจะใช้ศาลที่เป็นเครื่องมือของเขาหันมาเรื่องงานนะถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้เขาทำให้เกิดความวุ่นวายจนมีคนเจ็บคนตายนะและก็ทำให้เกิดประชาชนทั่วประเทศเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลเอาไว้ไม่อยู่เขาจึงให้ทหารออกมาและทหารบอกแล้วแค่นะยศแค่นายพันเท่านั้นเองอย่าว่าจะเป็นผบ.ทบ.แต่แน่นอนครับคราวนี้นะคงจะให้ผบ.สูงสุดเอาละบอกไม่ได้เลยและคราวนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศเองนะครับคนที่จะประชับของเราเนี่ยคือผบ.สูงสุดครับผบ.สูงสุดที่เมียตอนแต่งงานเมียได้รับเครื่องเพชรจากใครชุดใหญ่เป็นเลยโอ้และนี่แหละครับผบ.สูงสุดประกาศว่าและที่จะเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและก็ไม่ใช่การยึดอำนาจนะอย่าคิดว่าเขาจะทำรัฐประหารเขาจะเข้ามาในหลักการที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายอะไรกฎหมายพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457นะกฎตีว่างๆให้ทีมงานพิมพ์ออกมาอ่านดูนะ17หน้าตาเท่านั้นนะและก็หัวใจสำคัญที่สุดนะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงว่าถ้าทหารนะได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนี้แล้วนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินคดีอะไรได้เลยนะเขาจะยึดรถเราก็ได้เขาจะยึดบ้านเราก็ได้แล้วก็ได้เขาทำได้หมดและไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายทางโทษการอาญาและถ้าใครขัดขวางถือเป็นความผิดนะจะต้องลงโทษเด็ดขาดไร้เลยคือพูดง่ายๆตายลูกเดียวนี่แหละนี่แหละวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเขาออกแบบการปกครองเอาไว้เนี่ยนะอย่างเขาเรียกว่าอย่างพิสดารที่สุดไม่มีประเทศไหนเก่งกว่าประเทศไทยในเรื่องของการปกครองหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าไม่มีเผด็จการใดในโลกที่มันเก่งนะเท่ากับเผด็จการในประเทศไทยก็เผด็จการในประเทศไทยนั้นมันเป็นเผด็จการที่มันคลาสสิกที่สุดนะมันเป็นเผด็จการที่คลาสสิกที่สุดมันเอาเผด็จการทหารและเอาการทำรัฐประหารโดยทหารและการทำรัฐประหารโดยตุลาการเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการปกครองนะในการนะทำลายอำนาจของประชาชนและด้วยการใช้อำนาจผ่านระบบนะเผด็จการทหารผ่านระบบเผด็จการตุลาการนี่นะครับที่เรียกว่าประเทศไทยเรานั้นมีระบบเผด็จการนะที่มีระชั้นที่สุดในโลกดังนั้นเยอรมันฮิตเลอร์ที่ว่าเผด็จการแล้วฮิตเลอร์รัฐไทยไม่รอดตั้งนานแล้วแต่ประเทศไทยเผด็จการไทยยังอยู่ยังจะพันถึงทุกวันนี้และก็สามารถตบตานะคนได้ทั้งโลกหลอกให้คนทั้งโลกคิดว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะแป้งเอาเรื่องเลือกตั้งมาหลอกเอาไว้เอาเรื่องรัฐมนูลมาหลอกเอาไว้แต่สามารถทำให้ประชาชนนั้นทำให้รัฐบาลนั้นไม่มีอำนาจในการปกครองในการบริหารประเทศอย่างแท้จริงอำนาจในการบริหารประเทศอย่างแท้จริงอำนาจในการปกครองประเทศอย่างแท้จริงอำนาจในการตัดสินคดีความอย่างแท้จริง
ตกอยู่ในกำมือของพวกอมาตแต่เพียงกลุ่มเดียวนี่คือความเฉลิมฉลาดนี่คือระบอบเผด็จการไทยซึ่งมันคลาสสิกนะที่สุดในโลกแต่ผลก็มันคือเลวที่สุดในโลกนะเกลียดเสมือนผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่เลวร้ายที่สุดนะในความสวยงามนั้นมันเต็มไปด้วยความเลวร้ายในความสวยงามของผู้หญิงที่สวยที่สุดเกลียดเสมือนมิสยูนิเวิร์สหรือนางงามจักรวาลแต่ผู้หญิงก็ต้องกลับเลวร้ายที่สุดนะเกลียดเสมือนในการปกครองของไทยนะที่เรียกว่าอำมาตยาธิปไตยไทยนะดูแล้วมันสวยงามมากครับมีรัฐการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญมีองค์กรอิสระมีตุลาการมีสารพัดองค์กรนะแต่สุดแล้วเป็นไงครับแต่ละเครื่องมือแต่ละองค์กรนั้นกลายเป็นองค์กรเผด็จการทั้งนั้นนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเกียรติเสมือนผู้หญิงที่สวยแต่เลวร้ายระบบการปกครองของไทยสวยครับแต่เลวร้ายนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราตามสถานการณ์นี้กันให้ทันและเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์กันว่าทางรัฐบาลเขาจะทำอย่างไรครับผมต้องเอาฝ่ายปกครองต้องเอาฝ่ายอำมาตยาธิปไตยมาบอกกับท่านว่าเขามีวิธีการอย่างไรก่อนนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้ตามและได้ตามให้ทันกับฝ่ายเผด็จการว่าเขาจะเล่นเกมอะไรหรือเรียกว่าเขาจะมาไหนครับไอ้พวกเราตอนนี้กำลังตีท้องแรงเปล่าพวกเรากำลังท้าให้เขายึดอำนาจแต่เขาไม่ยึดสักทีเขาเตรียมสะสมกำลังเตรียมจัดตั้งกองทัพประชาชนไว้สู้กับพวกเราและเอาพวกคอมมิวนิสต์กลับใจและที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่วันนี้เรื่องอะไรของไอ้เขานะจัดตั้งขึ้นมามีหวยล่าสังหารมีอะไรต่อมีอะไรเขาทำกันเอกระเบิดและก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปิดด้วยเพราะว่าเขาไม่ต้องกลัวความปิดนะที่เขาทำอะไรทั้งหมดเนี่ยผมกำลังมาบอกให้ท่านว่านี่นะครับเหตุผลที่เขาต้องเตรียมสัพพะกำลังทั้งหมดนะไม่ใช่แค่โกติรู้ว่ามาจะถามจุดนั่นนะโกติยังมีมากกว่านั้นอีกครับโกติครับโอ้ครับอาจารย์แล้วยังมีฝ่ายประชาชนที่จะให้ออกมาฆ่าประชาชนด้วยครับผมบอกให้โอ้โหน่ากลัวเนี่ยที่เขาต้องเตรียมไว้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาต้องการทำให้เข้าสู่หลักการที่ว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนรักษาความรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเลยได้จึงเป็นเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ทหารจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันนะมีความวุ่นวายและก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันต่อไปจะกลายเป็นเรื่องบุญคุณด้วยซ้ำไปนะปกติครับท่านครับระวังให้ดีว่าต่อไปนี้เขาจะทำให้เห็นว่าทหารออกมาเนี่ยนะออกมาทำให้บ้านเมืองสงบนะนี่แหละครับแต่ใครล่ะที่ทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายฆ่ากันตายก็คือคนคนเดียวกันที่จะการให้ทหารออกมาทำให้สงบนั่นแหละแต่ก่อนที่จะทำให้สงบนั่นหมายความว่าทำให้วุ่นวายทำให้คนตายเพราะอะไรเพราะจะได้โยงความผิดไปให้กับรัฐบาลได้เลยปกติโอ้เพราะจะได้โยงความผิดว่าเป็นรัฐบาลไม่สามารถรับผิดชอบไปหาประเทศได้และปล่อยให้เกิดการฆ่ากันตายรัฐบาลมีความผิดใครเราที่บอกว่ารัฐบาลผิดก็ตัวสารไงครับเพราะว่าพอเกิดเรื่องปั๊บก็ไม่เห็นแค่เรื่องน้องโบคนเดียวด้วยนะผู้บัญชาการนะนครบาลเลยถูกออกจากราชการไม่รับเบี้ยบำเหน็จบำนาญไปถึงทุกวันนี้ครับถึงเหนื่อยเลยครับแล้วยิ่งจะต่อไปถ้าเกิดมีคนตายเยอะๆปะทะกันจริงเอาประชาชนมายิงกับประชาชนเนี่ยนะที่เรียกประชาชนเหลืองประชาชนแดงมายิงกันมาฆ่ากันอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันอะไรจะเกิดขึ้นนะทั้งหมดก็บอกว่ารัฐบาลจะล่าไปสิพวกเขาก็เตรียมไว้สูงพวกเขาก็มีไว้ถูกไหมล่ะทั้งที่รัฐบาลนี้ผมเชื่อไปว่านายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ผมเชื่อว่าฝ่ายเพื่อไทยคนเสื้อแดงนั้นไม่มีใครคิดที่จะใช้ความรุนแรงหรือปราบปรามประชาชนครับครับ
พราะว่าผมสัมผัสทั้งนายกปูทั้งนายกทักษิณก็ได้พูดคุยกับนะระดับแกนนำและนปชหรือใครก็ตามเขาไม่มีทางนะครับที่จะต้องการให้พี่น้องประชาชนนะต้องล้มเจ็บล้มตายและรัฐบาลนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นนายกปูจะไม่มีทางสั่งให้ปราบประชาชนเหลือลาภิสิทธิ์แน่นอนครับแน่นอนครับถามว่าฝ่ายอำมาตย์เขารู้ไหมเขารู้นะครับเขารู้ครับเขารู้ว่าเมื่อกระทั่งนายกสุนายกปูหรือใครก็ตามฝ่ายเรานั้นจะไม่ใช้วิธีการแบบอภิสิทธิ์แน่นอนเพราะนะนั่นคือจุดถ้าไปทำอย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีและการที่เราไม่ต้องการให้เสียเลือดเสียเนื้อนั้นนะนั่นคือจุดแข็งของฝ่ายเราฝ่ายเราจะต้องไม่ให้เสียเลือดเสียเนื้อนะครับถามว่าฝ่ายอำมาตย์มันรู้ไหมมันรู้ครับมันจะรีบทำให้เกิดเสียเลือดเสียเนื้อและจะโยงความผิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถคุ้มครองดูแลประชาชนได้เพราะว่ารัฐบาลไปทำเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นมันเลยเกิดทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาครับไอ้เรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เรามาพูดคุยกันเพื่อให้รู้ทันฝ่ายเผด็จการก่อนว่านะนอกจากว่ามันอยู่ๆมันจะนะเอาทหารมายึดอำนาจแล้วการที่มันไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะแต่ใครไปคิดทำอย่างนั้นเนี่ยก็บ้าแล้วนะรอแล้วรออีกก็ไม่ทำแต่คราวนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนั้นมันจะต้องมีมวลชนและมวลชนในลักษณะที่สั่งให้มาประเด็จสุดไปเลยที่สุดคือจะต้องมาสร้างเรื่องสร้างความวุ่นวายให้ประชาชนได้ปะทะกันและมีคนเจ็บคนตายเพื่อที่จะให้เข้าสู่ข้อที่ว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองได้นี่แหละแล้วก็จะมีเทวดาครับนะเดี๋ยวจะมีเทวดามาช่วยดูแลให้ครับนะทุกตานะทุกเขียวมาดูแลให้จะเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่กับประชาชนคนไทยโดยทั้งไปว่าเนี่ยนะตาทหารเนี่ยนะมาประกาศกฎการศึกเข้ามาเนี่ยนะครับรักษาความสงบเรียบประเทศไทยจะต้องยุบไปไฟมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยดังแล้วก็โยงความผิดไปกับรัฐบาลและโยงความผิดให้กับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งครับโยงความผิดมาให้กับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดและจะรีบทำความคิดว่าประชาชนเห็นไหมไอ้ระบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันจะรีบบอกเลยนะและเป็นระบบที่ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยดังนั้นมันจะต้องจัดการให้มีระบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไปนะว่าอะไรครับมันจะได้เข้าข้อหาด้วยมันจะได้ทำให้เกิดรัฐบาลพิเศษขึ้นมาและก็ที่มาของรัฐบาลมันจะให้เลือกตั้งส่วนหนึ่งแล้วก็แต่งตั้งไปเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะปิดประตูไม่ให้เพื่อไทยชนะอีกต่อไปครับเพราะวันนี้ทำไมมีการเลือกตั้งวันนี้ในโลกนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าประชาธิปัตย์อีก20ปีก็ไม่มีการกลับมาชนะได้หรอกครับเวทีใหญ่ครับและไอ้แค่คอทมแค่นั้นแหละที่ยังพอเนี่ยป้อมนะโกงไปโกงมาจนเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเป็นวิธีใหญ่วันนี้เนี่ยนะเลือกไปกี่ครั้งก็ยังต้องแพ้เพื่อไทยแม้กระทั่งอลงกรพลบุตรเองก็ออกมาทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกแล้วครับว่าไอ้แพ้เพื่อไทยนั้นแหละพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แพ้เรื่องเงินแต่แพ้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเขาเข้ามาแล้วเขารีบทำงานเขาทำให้ประชาชนไม่ได้จับต้องได้พรรคประชาธิปัตย์ที่เองต่างหากนะและที่เข้าไปเป็นรัฐบาลกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ประชาชนยอมรับได้จนนายชวนออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเรียกด่าณอลงกรณ์และรู้สึกว่าอลงกรณ์ก็อาจจะอยู่ไม่ได้นานแล้วนะครับนี่แค่ตะกุกันครับวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดด้วยเหตุที่ว่าถ้าเลือกไปในระบบอย่างนี้การที่รัฐบาลเองก็เป็นประเด็นการอย่างนี้แต่ว่าโอกาสที่จะทำให้เพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลนั้นมีอยู่ได้อีกกว่าเขาจะเดินมาถึงปลายทางที่บอกว่าจะต้องตั้งรัฐบาลแบบของเขาที่เรียกว่ารัฐบาลนะเลือกครึ่งหนึ่งแล้วก็คือแต่งตั้งครึ่งหนึ่งหรือบางทีให้เลือกแค่ 25% แต่งตั้ง 75% อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องมีเหตุมีผลเขาจะต้องทำให้มันสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลตรงไหนสมเหตุสมผลตรงที่ว่า
จะต้องทำให้เห็นว่าไอ้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมันมีนักการเมืองที่มันเข้ามาเพื่อจะมาโกงกินเพื่อมาที่จะมาหาเงินกันนี่แหละมันทำให้เกิดต้องมาฆ่ากันมันทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันครับนี่แหละต้องบอกอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ไม่ได้มันไม่เหมาะกับประเทศไทยมันจะตีคองร้องตายแบบนั้นการระบบอย่างนี้เนี่ยเขาใช้กับทั่วโลกเขาไม่มีปัญหาปัญหาที่ทั่วโลกเขาไม่มีระบบรัฐบาลจากการเลือกตั้งเขาไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นการเลือกตั้งและมีรัฐบาลที่เขาเป็นประชาธิปไตยนี่ก็อยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่เราเองเราไปเลือกตั้งแบบประเทศประชาธิปไตยแต่เรายังไม่เปลี่ยนระบบเรายังอยู่ในประเทศที่เป็นระบบเผด็จการอมาตยาธิปไตยเขาเรียกว่าและปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ปัญหามันมาจากระบบที่มันครอบประเทศไทยเราอยู่ที่เราเคยคุยกันไปแล้วจะไม่กติใช่ครับว่าประเทศไทยเรานี้เนี่ยคือระบบอำนาจประชาธิปไตยมันครอบประเทศไทยอยู่ดังนั้นการที่ประชาชนเลือกรัฐบาลทางของประชาชนเข้ามาบริหารมันทำลายหมดนะครับปัญหาที่อยู่ที่ตรงนี้ปัญหาจริงอยู่ที่ว่าตราบใดที่ยังมีระบบเผด็จการอำนาจประชาธิปไตยอยู่นั้นการเลือกตั้งและรัฐบาลของประชาชนที่มาตามวิถีทางประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายมันไม่เลือกในประเทศไทยมันไม่ใช่ว่าระบบอย่างนี้ระบบประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยนะมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่และดีครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนไทยเนี่ยดีไม่ได้เป๊ะประเทศอื่นเลยครับแต่ไอ้ตัวที่มันรู้คือตัวระบอบที่มันครอบประเทศไทยอยู่ต่างหากแต่แทนที่มันจะไปบอกว่ากูรู้แต่มันไปบอกว่ามึงรู้แต่ที่จะไอ้กูชั่วแต่มันไปบอกว่ามึงชั่วนี่แหละครับแทนที่จะบอกไอ้ระบอบที่มันครอบประเทศไทยอยู่เนี่ยมันชั่วมันรู้กลับไปบอกว่านักการเมืองหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมวันนี้เราต้องการเกณฑ์มาได้ทันและต้องการเตรียมมาให้กันและขณะเดียวกันที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้คิดนะต่อสู้ในทางการเมืองกันได้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่านะพอได้รัฐบาลมาแล้วก็บอกว่าเอาตามรัฐบาลอย่างเดียวแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยผมบอกแล้วเรื่องที่เราพูดมาตลอดเราก็ไม่เคยที่จะไปคิดล้มรัฐบาลมีแต่ช่วยรัฐบาลมาตลอดนะไอ้คนที่ออกมาโจมตีโคติก็ดีใครก็ดีที่บอกว่าเคลื่อนไหวเรื่องนั้นแล้วมันจะไปล้มรัฐบาลนั่นแหละขอท่านหุบปากเถอะครับนะผมไม่มีอำนาจไม่มีอะไรที่จะไปจัดการท่านได้แหละแต่ขอบอกครับว่าถ้าใครยังมากล่าวหาว่าไอ้พวกที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบหรือก่อสู้เพื่อต้องการให้ประชาชนไม่ใช้น้ำมันถูกลงเนี่ยเป็นพวกที่คิดไปคุ้นล้มรัฐบาลแล้วก็ผมขอเรียนท่านว่าจะระวังนะไม่เลยจะกินปากท่านถ้าท่านยังปากพูดอย่างนั้นเลยนะอีกหน่อยปากท่านจะเน่าอีกหน่อยท่านจะเป็นมะเร็งในปากนะและก็อาจจะเป็นมะเร็งถึงลูกกระเบียดเพราะว่าท่านด่าเหลือเกินท่านกำลังด่าคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนและประชาชนนะแต่ใช้น้ำมันในราคาที่เป็นธรรมหาว่าไปล้มรัฐบาลท่านกำลังด่าคนที่ปกป้องรัฐบาลมาตลอดท่านกำลังด่าคนที่ต่อสู้เพื่อให้รัฐบาลเพื่อไทยเพื่อนายกปูได้มาเป็นนายกคนนี้ว่าเป็นพวกล้มล้างรัฐบาลล้มล้างนายกปูท่านรู้ว่าท่านกำลังทำบาปอย่างนั้นท่านระวังให้ดีนะนรกแม่นะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนรกมันจะอยู่ที่ปากท่านแหละนะเพราะปากท่านแต่ด้านเด็กได้เป็นบริเวณที่ปากลามมาถึงลูกกระเบียดเนี่ยนะระวังให้ดีท่านเลิกพูดเถอะครับนะอย่าได้คิดว่าท่านได้จะตุ้งจะตังมาหน่อยนึงและเสร็จแล้วก็มาด่าคนที่หวังดีกับชาวบ้านเมืองท่านอย่าทำเลยครับมันไม่คุ้มเลยครับนะงั้นต้องขอเตือนกันไว้หน่อยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นด็อกเตอร์หรือจะเป็นคนธรรมดาไอ้การที่จะมาด่าพวกที่เคลื่อนไหวเรียกร้องที่เราเรียกร้องให้ลดราคาน้ำมันเพื่อประชาชนจะได้ใช้น้ำมันราคาถูกเยอะแยะหาว่าเป็นพวกที่คิดล้มล้างรัฐบาลนะอย่าว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรเลยครับคนพวกนี้นะไม่มีค่าครับแต่พวกนี้ไม่มีค่าครับแล้วก็โคตีก็ไม่ได้ไปตอบโต้อะไรนะถ้าบอกว่าถ้าข้อมูลไม่จริงโคตีก็บอกไปเลยว่าเอาข้อมูลจริงมาบอกสิครับครับเราจะได้พวกข้อมูลจริงแต่ถ้าข้อมูลท่านไม่จริงแล้วท่านมาบอกว่าข้อมูลจริงถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าของท่านไม่จริงเราก็จะบอกว่าท่านนี่แหละครับคือเต็มเมืองโลกนะถ้าด็อกเตอร์คนไหนที่มันออกมาบอกว่าข้อมูลไม่จริงแล้วเสร็จแล้วเอาข้อมูลมาอ้างความจริงไม่ได้
เราก็ไปนะเราก็ไปให้รางวัลเขาว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ที่ลวงโลกเราก็ไปให้ถึงที่นะเราก็ไปมอบพวงหรีดให้ถ้าคุณเป็นด็อกเตอร์ก็เปล่าแต่คุณโง่เหลือเกินนะไอ้ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยนะคุณหาไม่ได้ประชาชนเราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แต่เรายังหาข้อมูลเต็มยังหาข้อมูลได้ครับนะนี่แหละครับวิธีต่อสู้ไม่ต้องไปทำอะไรรุนแรงสตินะทำแค่นี้มันก็ตายแล้วครับนะนะทีนี้เรามาพูดเรื่องการเมืองต่อไปครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเนี่ยผมต้องการให้ท่านรู้เขานะถ้าตอนนี้ดีไอ้บางคนก็ล้มเหลือปุด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 อีกแล้วและขอโทษนะไอ้ประเทศบอกว่าฟังผมแล้วเครียดเลยถ้าใครบอกว่าจะฟังผมแล้วเครียดก็ขอความกรุณาท่านไปเปิดเพลงฟังครับไม่เครียดครับเพราะการเรียนเนี่ยนะมันจะเครียดหรือไม่เครียดมันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านใจที่จะรู้เนี่ยนะมันจะไม่รู้สึกเครียดแต่ท่านจะรู้สึกว่ามันได้นะมันจะได้ความรู้ได้มีคุณค่ามากกว่าแต่ถ้าท่านต้องการฟังคนที่จะมานั่งเชียร์นายกปูจ๋านายกปูดีที่สุดอยู่นั่นแหละขอให้ท่านนะไปฟังรายการอื่นเถอะครับรายการผมคงไม่มีผมไม่ได้ทักผมนายกไม่ได้ไปโจมตีนายกแต่ไม่ใช่เป็นพวกที่เชียร์นายกบอกกันตรงๆครับบอกกันตรงๆดังนั้นไม่ต้องมาต่อว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะไปฟังแล้วเดินมาฟังจะจูบผมไม่บังไม่หลับอีกเครียดอีกนะก็ถ้าอยากนะต้องอยากนอนหลับดีก็เปิดเพลงฟังเอานะก็ฟังผมเนี่ยมาอย่างเงี้ยนี่แหละครับทีนี้ที่ปกติครับที่พูดไปเนี่ยนะเพื่อให้พวกเราได้รู้เขาไงรู้เขารู้พฤติกรรมของผู้ปกครองก็เมื่อกี้เราเริ่มต้นแบบผู้ปกครองแบบผู้ถูกปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองวันนี้เขาใช้ระบบอำนาจปัญญาที่เป็นการปกครองเขาสร้างเครื่องมือกลไกขึ้นมาสองตัวหลักใหญ่ๆวันนี้เนี่ยนะวันนี้พรรคการเมืองของฝ่ายอำนาจหรือที่วันนี้คนที่หนึ่งของฝ่ายอำนาจคือพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มันเสียท่าฝ่ายประชาชนเรานะเสียฝ่ายประชาชนมันไม่มีใครจะได้ฝ่ายประชาชนได้เลยพรรคของมันวันนี้มันเลยต้องไปใช้นะลูกคนที่สองคนที่สามนะหมายความว่าใช้กองทัพกับใช้ตุลาการที่ว่าไอ้กองก็ใช้มาแล้ว19กันยาจนมาถึงวันนี้จะไปใช้แบบเก่าก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นทางออกของกองทัพวันนี้ที่เขาจะหยิบมาใช้เขาก็จะมาใช้วิธีพิเศษคือจะทำให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นการทำรัฐประหารจะทำให้เห็นว่าแค่เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันพอทหารเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองปั๊บศาลก็พิพากษาว่ารัฐบาลผิดครับรัฐบาลติดและอาจจะโดนคดีอาญาด้วยนะรัฐมนตรีรัฐมนตรีระเบิดได้ไงอะไรพวกเนี้ยครับแต่เสร็จแล้วก็เกิดสูญญากาศในปกติเกิดสูญญากาศเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายต้องออกกันหมดเลยครับดีไม่ดีก็ติดคุกติดตารางอะไรพวกเนี้ยนะนี่แหละครับเขาก็ใช้กองกำลังเนี่ยทหารเนี่ยนะครับก็มารักษาความสงบของชาติบ้านเมืองและก็ขอให้จัดตั้งรัฐบาลนะในสถานการณ์ในสถานการณ์วิกฤตให้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นจะเรียกเป็นรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับครับนั่นแหละแล้วก็นั่นนะครับรัฐบาลนั้นแหละเข้ามานะรับผิดชอบแทนและแก้กฎหมายต่างๆแก้กฎหมายประกันเงินกฎหมายเลือกตั้งแก้รัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งระบบใหม่หรือการเลือกตั้งระบบใหม่ไม่ใช่ระบบนะการเลือกตั้งระบบใหม่ในอนาคตนี่เขาวางแผนไม่แยกเดินไงตุ๊ดีครับผมเขาทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่นี่ให้เรารู้เขาต้องว่าผู้ปกครองเขาคิดทำอย่างนั้นนะอะไรทีนี้ผู้ถูกปกครองทีนี้มาพูดแรกพวกเราทีเนี้ยนะผู้ถูกทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่องผู้ปกครองไปแล้วนะทีนี้มาพูดเรื่องผู้ถูกปกครองไอ้ผู้ถูกปกครองในวันนี้มันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆและอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกอารมณ์ตรงนะครับเขาเรียกว่าพวกกลุ่มปฏิรูปพวกแนวปฏิรูปทีนี้นะครับแนวปฏิรูปก็คือว่าเข้าเป็นรัฐบาลแล้วก็ค่อยแม้ทำไปเยอะนะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาสมุนแข็งขึ้นเรื่อยๆเลิกรอวันที่ฝ่ายอำนาจเนี่ยนะมันจะชิบหายนะนี่คือฝ่ายปฏิรูปครับและนี่ก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย
นะคือกลุ่มพวกคิดเปลี่ยนระบบให้เป็นประชาธิปไตยพวกที่คิดแต่สู้ถึงขั้นที่แตกหักเมื่อไหร่ก็พร้อมครับแต่กลุ่มนี้ก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละและพวกเดียวกันยังนี้ทั้งสองกลุ่มนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายนะยังไม่บรรลุเป้าหมายบรรลุเป้าหมายเบื้องต้นแค่ใจปฏิรูปนะฝ่ายปฏิรูปเนี่ยบรรลุเป้าหมายเบื้องต้นได้เป็นรัฐบาลครับแต่ไม่สามารถที่จะใช้ความเป็นรัฐบาลนั้นไปขยายประชาธิปไตยได้หรือจะเข้าไปอย่างนั้นเพื่อจะไปสร้างประชาธิปไตยได้เพราะว่ามันถูกอำนาจของระบบราชระบบเผด็จการอำมาตยาธิปไตยเนี่ยนะครับมันขัดขวางเอาไว้นั่นคือนั่นคือกลุ่มปฏิรูปนะที่เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มปฏิรัติพวกนี้ก็บรรลุเป้าหมายขั้นพื้นฐานที่ทำให้ประชาชนเนี่ยวันนี้นะลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ถ้าเกิดมีการทำรัฐประหารพวกนี้พวกปฏิรัติที่สามารถทำให้ประชาชนที่เคยกลัวต้องวิ่งเข้าบ้านปิดประตูเวลาเขามีรัฐประหารจนวันนี้คอยเบี้ยหูกันว่าเมื่อไรมันจะมีรัฐประหารและพร้อมที่จะออกมาต่อสู้กันครับต้องกลุ่มบรรลุเป้าหมายเบื้องต้นกันอย่างนี้มาถึงวันนี้ฝ่ายรัฐบาลเขาทำยังไงครับรัฐบาลเขาใช้วิธีการนะไม่ปะทะถ้าเป็นมวยหมายความว่าเต้นพุทธไปแล้วก็เย็บปะไปเก็บคะแนนไปแต่รัฐบาลวันนี้รู้อยู่ว่าแม้น้ำหนักหมัดเนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่รัฐบาลใดใดก็ตื่นเรียนรู้ว่าน้ำหนักหมัดเนี่ยมันสู้ฝ่ายอำนาจประชาธิปไตยไม่ได้และก็เข้าไปชกยังไงก็จะเสียเปรียบและอาศัยสูงจะเอาเผ่าดีและเขาเรียกว่าตีกันเชียนหนีพุทธเลี้ยเย็บเอาถีบเอาและเพื่อประคองให้ครบ5ยกเอาชนะคะแนนนี่คือลักษณะของรัฐบาลไอ้ฝ่ายผู้ปกครองมันก็รู้ทันนะมันก็รู้ทันท่านจะเห็นด้วยว่าที่ผ่านมานั้นมันต้องการประเด็จศึกรัฐบาลมาหลายครั้งแล้วแต่รัฐบาลแก้เกมได้มาตลอดนะไอ้เรื่องรัฐบาลแก้เกมได้มาตลอดนั้นแก้ยันไอ้นั้นเราก็เคยพูดกันไปแล้วแต่เอาเถอะวันที่ก็จะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับพูดกันแบบพอตัดเก็บเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเป็นรัฐบาลมันเลยเลือกตั้งชนะมาเป็นรัฐบาลก็หาทางเริ่มรัฐบาลนี้เร็วที่สุดรัฐบาลก็รู้ตัวรู้อยู่ว่าเล็กก็ตรายที่สุดวันนี้นั้นนะก็คือกองทัพรัฐบาลนะตอนแรกกับมันใหม่ๆกับกองทัพก็แทบจะไม่มองหน้ากันนะผู้นำเหล่าทัพก็ไม่ยอมมาประชุมร่วมนะส่งลูกน้องกระจอกนอกง่อยมาประชุมร่วมจนในที่สุดรัฐบาลก็เอาชนะนะเอาชนะกองทัพได้คือเรียกว่าเอาชนะใจทำให้กองทัพได้หันมาร่วมมือกับรัฐบาลเต็มที่ที่พูดอย่างเร็วๆอันเลิศนะถามว่ายุทธวิธีที่รัฐบาลเอาชนะกองทัพได้นายทหารได้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะจิตใจในเรื่องของอุดมการณ์ในเรื่องของความถูกต้องหรือไม่ก็ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับที่เอาชนะกองทัพได้เลยได้เพราะว่ายอมให้ผลประโยชน์กับกองทัพตามที่กองทัพขอต้องการและผลประโยชน์อันนั้นไม่ใช่มีผลประโยชน์ในเรื่องของให้เงินซื้ออาวุธอย่างเดียวหรือให้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลอย่างเดียวแต่ยังให้ผลประโยชน์กองทัพในเชิงปกป้องระบบประเด็จการก็ใช้วิธีการเอาตัวรอดโดยการร่วมมือกับกองทัพนะไอ้การที่รัฐบาลเอาตัวรอดแบบนี้ก็เพราะรัฐบาลต้องการที่จะได้มีเวลามาสร้างผลงานให้กับประชาชนมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศต้องการดึงโครงการใหญ่ๆลงมานะและก็ทำให้ประชาชนนั้นมีอนาคตมีความหวังซึ่งมันเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางไว้ว่านะทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีงานทำเศรษฐกิจเติบโตนะครับและก็จะทำให้ประชาชนนั้นเข้ามาร่วมปกป้องรัฐบาลถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับอั
ันนี้ไม่ผิดจริงๆที่รัฐบาลทำนี่ก็ไม่ผิดแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับนะทำได้ดีด้วยคือหมายความว่าเห็นว่าวันนี้ไอ้นักเลงโตแบบเนี้ยนะนักเลงโตที่จะหาเรื่องมาทุบโตอยู่เนี่ยก็คือกองทัพเนี่ยวันนี้ตามนักเลงโตเนี่ยนะมันสงบก่อนครับเพื่อที่จะหยุดทำงานต่อไปแต่วันนี้ฝ่ายอำมาตยาธิปไตยนั้นเขาก็มองเห็นแล้วก็ไอ้เครือข่ายบอกแล้วไอ้เครือข่ายของเขาเนี่ยไอ้กลไกของเขาวันนี้เนี่ยวันนี้กองทัพจะได้ประโยชน์จากรัฐบาลมากแต่ไอ้กลไกตัวอื่นเขาวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้เขาเรียกพูดง่ายว่าและเกิดยากแล้วก็ถ้าพูดถึงความสูญเสียพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ว่าเสียแบบนับไม่รู้อนาคตตัวเองตราบใดที่ยังมีเพื่อไทยอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเหมือนกับว่าคนที่อยู่ไปแบบไม่มีอนาคตพรรคและก็ดังนั้นพันธมิตรก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะทะเลาะกับพวกและประชาธิปัตย์ก็ตามแต่วันนี้พวกพันธมิตรก็เห็นแล้วว่าถ้าตราบใดที่เพื่อไทยยังอยู่พรรคเพื่อไทยยังอยู่รัฐบาลที่ยังอยู่ทักษิณยังอยู่ยิ่งลักษณ์ยังอยู่อย่างนี้พันธมิตรก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันครับและก็ทักวันแต่ว่าจะร่อยแหวลงไปทุกทีถ้าปล่อยรัฐบาลนี้อยู่ได้นี่แหละครับนะนอกจากนั้นแล้วไอ้พวกเสื้อเหลืองหัวเหลืองพวกสลิ่มทั้งหลายก็เหมือนกันไอ้พวกสารไอ้พวกสารพัดองค์กรอิสระก็เหมือนกันครับไอ้พวกนี้มองเห็นว่าถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ต่อไปแล้วถ้าประชาชนเนี่ยนะได้รับผลประโยชน์จากการบริหารประเทศมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆอีกหน่อยเนี่ยองค์กรอิสระตัดสินอะไรยังไงที่จะไปก้าวข้ามประชาธิปไตยเรื่องการแก้ปัญหาไทยเนี่ยนะต่อไปมากๆนี่ประชาชนจะมาเหยียบมาเมื่อสักวันหนึ่งแน่พวกนี้ก็รู้สึกว่าตราบใดที่ประชาธิปไตยมั่นคงตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังอยู่เขาไม่มั่นคงครับพวกนี้ก็เลยจับมือกันและอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่พูดในรายการปฏิบัติพูดไม่ได้ครับนะไม่พูดไอ้พวกนี้ก็เห็นว่าถ้าทักษิณยังอยู่แล้วก็เสื้อแดงขึ้นแข็งแล้วก็แดงทั้งหมดจับมือกันได้ไม่ว่าแดงบนดินแดงใต้ดินนะต่อไปไอ้พวกนั้นมันก็หนาวขี้ผมพูดไม่ได้ใช่พวกนั้นกับพวกไหนเนี่ยแต่มันกลัวเกินมันกลัวเสื้อแดงจับมือกันครับมันกลัวทักษิณกลับมาประเทศไทยแต่มันกลัวว่าเพื่อไทยแล้วก็เสื้อแดงต้องบนดินแดงใต้ดินจับมือกันไอ้พวกนี้มันหนาวครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยวันนี้ปัญหาว่าอย่ามาด่าโกติว่าจะไปล้มรัฐบาลเลยครับผมบอกไปเลยคนที่คิดล้มรัฐบาลแรกไม่ได้คิดธรรมดาด้วยคิดล้มถึงขั้นที่ไม่ทักษิณเข้าประเทศและวันนี้ได้ชีวิตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะและคราวนี้ที่เขาคิดหนักเนี่ยแล้วเขาทำหนักกว่าเนี่ยหมายความว่าเขาจะสร้างความวุ่นวายและเขาจะเข้ามาควบคุมประเทศปิดฉากไม่ทักษิณกลับนะปิดฉากไม่ทักษิณกลับดังนั้นในคนเสื้อแดงด้วยกันอย่าว่าที่มานั่งด่ากันว่าพวกเครื่องไหวน้ำมันจะไปล้มรัฐบาลน่ะมันบ้าไปแล้วนู่นในคนที่คิดล้มรัฐบาลก็เตรียมไปแล้วตอนนี้เตรียมเรื่องอะไรบ้างได้ไหมครับขอโทษด้วยข้าผมครับไม่ได้มาผมเขาไม่ได้มาเตรียมเรื่องนั้นมันหนึ่งนู่นนะฟังดูแล้วกันนะเรื่องเขมรนะเรื่องเขมรเรื่องสองล้านล้านเรื่องพรบปลงดองนี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยเขาจะหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขเพื่อที่จะปลุกนะปลุกให้ประชาชนออกมาเขารอว่าให้ยื่นเข้าสภาให้ดำเนินการและเสร็จแล้วเขาจะนัดตีฟ้องกันทุกเรื่องดังนั้นปีนี้ทั้งปีคนเสื้อแดงต้องอยู่เวรอยู่ยามกันครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนเสื้อแดงต้องปรับมือกันไม่ว่าแดงไหนแหละครับนะไม่ว่าแดงไหนแหละอย่ามองว่าเตียงไปเลยวันนี้ศัตรูเขาไม่เอาแล้วแหละไม่ว่าเป็นเดินบนดินหรือเดินใต้ดินไม่ว่าจะพากันไปกราบหรือไม่กราบเลยไอ้ที่เขายังเอาอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาต้องหลอกใช้เอาไว้ครับเขาหลอกใช้ได้ประโยชน์ด้วยเขาช่วยหาเงินให้เขา
ล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะพอถึงเวลาเขาผลิตสุดเนี่ยเขาจะทำลายหมดไปเลยดังนั้นวันนี้พวกเดินทั้งหลายวันนี้เราไม่ต้องไปเกี่ยงกันหรอกนะไม่ต้องไปแตะใครกันหรอกวันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวต้องเตรียมพร้อมจับมือกันไว้อยู่เวรอยู่ยามกันไว้นะเพราะว่ามันพูดไม่ได้เนี่ยพูดโคตรีเนี่ยพูดไม่ได้เพราะว่าเขากลัวอยู่สองคนในประเทศนี้เขากลัวอยู่สองคนวันนี้เขาต้องการสกัดอยู่สองคนก็ถือครับแม่อาจารย์มันพูดไม่ได้เลยเหรอครับพูดไม่ได้ดิเขาต้องการสกัดครับเขาต้องการสกัดอยู่สองคนเขากลัวอยู่สองคนคนนั้นเขากลัวเพราะว่าความคิดสมองนะและก็คอนเซ็ปต์นะมีสมัครพวกทั่วโลกเป็นคนเข้าใจระบบทุนนิยมเป็นคนเข้าใจระบบทุนนิยมสมัยใหม่ทุนโลกาภิวัตน์และอันนี้ก็บอกได้ว่าเป็นทักษิณนั่นแหละเขากลัวมากครับที่เขากลัวทักษิณมากนะครับก็เพราะเขากลัวหัวสมองนะอีกคนนึงเขาไม่ต้องการนี่แหละเขาไม่ต้องการแต่เขาไม่ต้องการอีกคนนึงเอาไปตรงนี้ก็แล้วกันนะมันจะได้ผ่านไปเอาเป็นว่าสถานการณ์ในวันนี้ในประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่เรื่องสองล้านอย่างเดียวก็ตีข้าวจานไอ้เรื่องสองล้านนายกปูเขาไม่สนหรอกผมบอกให้ก็ได้ก็ตีถามว่าทำไมไม่สนวันนี้การที่เขาจะออกมาเบรกโครงการ2ล้านล้านนั้นน่ะนะถ้าว่าเขาเบรกประเทศจีนเขาเบรกอเมริกาเขาเบรกเยอรมันเขาเบรกฝรั่งเศสเขาเบรกประเทศอีกหลายประเทศที่ใหญ่ๆในโลกนี้ก็ตีเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่มีเฉพาะจีนที่จะมาร่วมลงทุนทำโครงการใหญ่ๆนะมันมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่เขาบอกว่าไข่แดงของอาเซียนมันอยู่ที่ประเทศไทยและตรงนี้แหละมันจะเป็นแหล่งลงทุนมหาศาลในอนาคตประเทศมหาอำนาจทั้งหมดเนี่ยเขาพร้อมใจกันที่จะหมุนช่วยอยู่แล้วครับเพราะจะได้มาร่วมลงทุนด้วยเพราะวันนี้โลกมันยุคโลกาภิวัตน์มันยุคไร้พรมแดนครับนะมันไม่ใช่โลกที่นะอยู่แบบพอเพียงจริงๆมันไม่ใช่แล้วใครจะพูดตามวันนี้โลกวันนี้มันเป็นโลกโลกาภิวัตน์เป็นโลกไร้พรมแดนประเทศไทยเป็นจุดที่เขาจะระดมทุนมาลงทุนเป็นจุดที่จะมาลงทุนกันดังนั้นโครงการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ดีนั้นมันมีความสอดคล้องกับความต้องการของสองอย่างอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นความสอดคล้องต้องการของประเทศไทยเองหรือเรียกว่าภายในประเทศเองไม่ว่าประเทศใดครับการพัฒนาถ้าไม่พัฒนาระบบขนส่งระบบเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานนะถ้ายังไม่ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคุณจะไปพัฒนาอย่างอื่นแทบจะไม่ได้ดังนั้นวันนี้มันเป็นความจำเป็นและเป็นความต้องการของภายในประเทศการลงทุนโครงการใหญ่ที่รัฐบาลนี้ทำนั้นมันสอดคล้องกับความต้องการของประเทศของประชาชนคนส่วนใหญ่และของยุคสมัยที่ประเทศไทยจะเข้าไปเป็นสมาชิกอาเซียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่ามันตรงกับความต้องการของทุนโลกาภิวัตน์ที่เขาจะต้องหาประเทศที่พร้อมที่จะเข้ามาร่วมลงทุนหรือเข้ามาลงทุนครับปกติครับดังนั้นถ้าเรามองประเทศไทยวันนี้ว่าเป็นมองเรื่องของคนไทยอย่างเดียวนั้นท่านมองผิดถนัดเลยประเทศไทยวันนี้มันเป็นเรื่องของคนไทยและเป็นเรื่องของคนจีนเป็นเรื่องของประเทศจีนและมันเป็นเรื่องของประเทศอเมริกาและมันเป็นเรื่องของประเทศฝรั่งเศสมันเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องของประเทศเกาหลีเป็นเรื่องของประเทศเยอรมันเป็นเรื่องของประเทศสวีเดนเป็นเรื่องของประเทศนะอะไรสารพัดเลยครับกติครับคือหมายความว่าหลายประเทศเขาร่วมเกี่ยวด้วยเขามีผลประโยชน์ร่วมอยู่กับประเทศไทยเพราะวันนี้มันยกร้อยพรมแดนนี่คือระบบเศรษฐกิจเสรีหรือเรียกว่าเศรษฐกิจแบบร้อยพรมแดนแบบนี้ดังนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่อยู่เฉพาะกับคนไทยแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ร่วมของคนทั้งโลกดังนั้นการที่อำนาจ
มาเบิกโครงการนะเบิกไม่ได้หรอกครับก๋วยติ๋วเบิกไม่ได้ครับยี่สิบผมยังไปอยู่นะเสียงผมยังไปอยู่นะชัดเจนครับอาจารย์เสียงชัดเจนเลยครับมาเบิกไม่ได้ไม่ใช่นายกปูเขาไม่สนใจหรอกครับไอ้ที่มันจะมาเบิกโครงการเนี่ยครับเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่ารัฐบาลนี้ก็ฉลาดรัฐบาลนี้นะสามารถออกแบบการทำโครงการนี้นะผ่านพระราชบัญญัติเนี่ยนะออกเป็นพระราชบัญญัติออกมาว่ารัฐบาลนี้ไม่อยู่แล้วโครงการนี้ล้มไม่ได้ครับแค่ตกลงกันสมัยว่ารัฐบาลนี้ต่อไปเนี่ยนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลหมายความว่าต้องทำต่อถามว่าถ้าไม่ทำต่อยกเลิกได้ไหมยกเลิกก็จีนก็จะมาเหยียบม้ามาแล้วเยอรมันก็จะมาเหยียบม้ามาแล้วญี่ปุ่นก็จะมาเหยียบม้ามาคือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลเนี่ยเขาทำกันไว้หมดแล้วกันไว้ยังไงกันไว้ให้เห็นว่าถึงฉันไม่อยู่เนี่ยนะกองการไม่ล้มแน่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะคุณไม่เสียเปล่าแน่ดังนั้นนี่คือความมั่นคงนี่คือจุดล่อที่นักลงทุนทั่วโลกมาร่วมลงทุนและนี่คือการดึงเอานานาชาติเนี่ยนะเข้ามาเบรกอัพเข้ามาหนุนรัฐบาลนี้และไม่ว่าเป็นชิดใครนะไม่ว่าจะเป็นทักษิณหรือจะเป็นทีมนายกปูหรือใครก็แล้วแต่วิธีคิดอย่างนี้ดังเขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดที่ฉลาดฉลาดครับอาจารย์เนี่ยดังนั้นวันนี้ถ้าใครไปคิดล้มนายกปูนั้นไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่านายกปูวิเศษวิโสอะไรที่ล้มไม่ได้แล้วไม่ใช่แต่ในสภาวะปัจจุบันในรูปของความเป็นจริงวันนี้เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีไทยวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวกำลังเป็นตัวแทนของนานาชาติและเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์2ล้านล้านนะซึ่งนานาชาติทุกกำลังติดชอบอยู่ดังนั้นใครก็ตามที่มันล้มนายกรัฐมนตรีจะชื่ออะไรในลักษณะอย่างนี้นั้นเราจะได้นานาชาตินั้นแหละเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยนะถึงแม้ว่าเขาไม่ยกเอากองกำลังมาช่วยแต่ผมเชื่อว่านะคนเหล่านี้นั้นไม่ปล่อยให้รัฐบาลที่ตั้งโครงการมาจับมือที่ทำให้เขาได้มาร่วมลงทุนกันสองล้านล้านนั้นนะครับให้รัฐบาลนั้นต้องตายไปต่อหน้าต่อตาหรอกดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านายกปูไม่ได้ตื่นเต้นมีการสะสมกำลังกันมีการอะไรกันนายกปูไม่ได้ตื่นเต้นไม่ใช่เหรอเห็นไหมนายกปูตื่นเต้นไหมล่ะก็ได้ก็เล่นสุขภาพปกติครับอาจารย์และนายกปูก็ยังบอกว่าเลขาดูได้หลังสงกรานต์แล้วการเงินก็จะไม่ร้อนแรงอีกผลที่มันไม่ร้อนแรงนายกปูก็คิดว่าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยแน่นอนนะครับเขาคงต่อสายกันเรียบร้อยแล้วว่าถึงแต่มันล้มรัฐบาลนี้เมื่อไหร่ประเทศไทยก็อยากคิดนะว่าจะอยู่ได้นานคนขึ้นมาก็จะต้องคิดหายแน่นะที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือก็ถือฟังให้ดีนะครับรัฐบาลนายกปูที่ผ่านมาได้นั้นเนี่ยมันผ่านมาได้เพราะมีแต่ให้กับให้นะมีแต่ให้แล้วที่ผมพูดอย่างนี้บางคนอาจจะโต้แย้งผมให้กับให้ได้ไงคนเสื้อแดงขอเราเยอะแยะไม่เห็นให้เลยนะขอไปนะขอไปเป็นเลยให้เลยไปกับเป็นกับจำเจอทีไม่เห็นให้เลยอันนั้นมาขอสิ่งที่ให้ไม่ได้ไงแต่ที่บอกว่านายกปูมีแต่ให้กับให้นี่หมายความว่าตายกับตูขออะไรเนี่ยนะนายกปูให้หมดเลยขออย่าเป็นกับตูกันเลยครับยุทธวิธีง่ายง่ายขอเป็นมิตรเขาเรียกว่ายุทธวิธีขอเป็นมิตรของนายกปูเนี่ยมันใช้ได้ผลมาตลอดครับอานไม่พอใจก็บอกเลยนะพี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์อย่ามาโกรธน้องปูเลยมีอะไรก็พี่ประยุทธ์บอกมาน้องปูเป็นนายกแล้วนะอยากได้งบประมาณเพิ่มขอมันมีผลมาแล้วกันน้องปูก็ช่วยมีปัญหาก็ไม่เห็นอานได้งบประมาณไปช่วยอายุบบานตะโล่เลยแต่เนี้ยครับยุทธวิธีขอมาเป็นพวกเดียวกันไงดังนั้นไอ้วันนี้ไอ้สองล้านล้านที่บอกว่านายกปูจะไม่ได้ใช้นั้นวันนี้ไม่ใช่แล้วปฏิไม่ใช่แล้วนะอาจารย์ใช่มันกลายว่าวันนี้เพราะอะไรเพราะนายกปูเขาใช้วิธีการอยากได้เท่าไหร่ขอแบบปูมาเถอะครับ
ผู้จัดการไม่ได้ครับเนี่ยก็ไม่ต้องเตือนตัวด้วยคือวันนี้คนที่ขึ้นมาเป็นนายกวันนี้นะมันมีแต่กำไรอะกำไรอะปกติครับสองล้านล้านจะได้ประโยชน์กันเท่าไหร่เนี่ยนะอำมาจะเอาไปเท่าไหร่นายกกูบอกได้มาแต่ขอให้เราได้อยู่ขอให้ได้บริหารประเทศไม่เห็นมันมีอะไรที่สลับซับซ้อนเลยในปกติมาก็ฟังจากตอนนั้นอาจารย์วิเคราะห์บอกว่าไม่น่าจะได้ใช้ตังก็เลยมาคิดตัวนี้ว่าที่มันเตรียมตัวต่างๆเหล่านี้นะครับก็นั่นแหละไม่ตอนนี้ก็ยังมีแหละไอ้คนที่คิดอย่างนั้นมีที่ผมบอกว่าวันนี้ปกติต้องเข้าใจนะวันนี้ในฝ่ายของธรรมะเนี่ยมันมีสองกลุ่มนะครับไอ้กลุ่มที่คิดจะล้มแล้วก็จะเข้าไปยึดไอ้สองล้านล้านเนี่ยมันมีคือพวกประชาธิปัตย์เนี่ยอ๋อไอ้คือองค์กรอิสระพวกอะไรต่อเนื่องอะไรแต่อย่าลืมว่าผมบอกแล้วพูดเยอะกูตีพูดไม่ได้นายกตีเขาขับซุปเปอร์อัมมาดนะนายกตีก็บอกว่าซุปเปอร์อัมมาดอยากได้อะไรเท่าไหร่ขอให้บอกตีจัดการได้ครับก็กูต้องการบริหารประเทศจะมีรุ่งเรืองแล้วก็ซุปเปอร์อัมมาดอยากได้เท่าไหร่บอกมาจัดการได้แล้วไม่ต้องกลัวตัวด้วยดังนั้นให้ประชาธิปัตย์มันหอนไปให้พันธมิตรหอนไปให้ใครต่อใครหอนไปก็ไม่ว่ากันตอนนี้เดี๋ยวนะนี่คือเมื่อกี้เราพูดถึงเขาวันนี้มาพูดถึงเราแล้วไงเมื่อกี้เราพูดถึงเขาวันนี้พูดถึงเรานายกถึงจะได้บอกมาไม่หวั่นไหวอะไรเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เห็นเลยเรื่องคอขาดบาดตายของนายกปูกลายเป็นเรื่องที่ไม่ผิดครับผมเคยพูดไว้เรื่องนะเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายกปูไม่เห็นเลยกล้าจะลงออกมาแถลงเลยนอกจากไม่ผิดแล้วโอกาสเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะมีแต่เจตนาด้วยไม่มีอะไรปิดบังด้วยนะซึ่งเปรียบเหมือนกับเรื่องกล้ายางของเนวินฉันใดฉันนั้นนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนหน้าที่ศาลจะพิพากษาเนี่ยนายกปูได้เข้าเฝ้าด้วยนะนี่ผมพูดอย่างนี้เพื่อไม่ได้เป็นอะไรนะผมเล่าสถานการณ์นะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะกล้านรงเนี่ยนะก็ออกมาเถลิงไงคุณผีจำเรื่องกล้ายางของนิวินได้ไหมจำได้ครับอาจารย์ทุกอย่างนิวินสมัยนิวินเนี่ยเขาบอกว่าตายแน่แต่พอนิวินย้ายไปอยู่ฝั่งอำมาตย์เนี่ยคดีกล้ายางนิวินเนี่ยศาลออกมาตัดสินเนี่ยนะช่วยประกาศความดีของนิวินเลยนะนอกจากว่าไม่ผิดแล้วเนี่ยแต่เมื่อก่อนหน้าที่ยังอยู่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนตอนนั้นนี่วินตายแน่ผิดแน่ครับจำได้ล่ะจำได้ไหมล่ะจำได้ครับถ้าไม่ผิดแล้วปปชจะไปฟ้องศาลได้ยังไงล่ะจำได้ล่ะครับปปชบอกว่าผิดแน่ตายแน่จะพอขึ้นศาลเนี่ยขนาดที่ปปชขนาดที่ไปส่งศาลเนี่ยไอ้คนที่ไอ้การส่งศาลเนี่ยบอกผิดแน่ตายแน่เกิดพอไปถึงศาลฐานตัดสินมาที่เล็กเดียวก็ไม่มีจะผิดเลยของนิวินเรื่องของนายกปูเหมือนกันตอนเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆเนี่ยนะเรื่องคนในวงการเนี่ยเขาบอกผิดแน่แต่พอหลังจากปีผ่านไปด้วยการบริการของนายกปูชนิดที่เยี่ยมยอดนายกปูบริการซุปเปอร์อำมาตย์ได้เยี่ยมยอดไม่ว่าคนเล็กเต็มไม่ว่าใครต่อไปนะในที่สุดแล้วเรื่องของนายกปูนั้นก็ผ่านฉลุยจากที่เมื่อก่อนบอกผิดแน่ตายแน่กลายเป็นว่านอกจากไม่ผิดแล้วกลายเป็นเรื่องดีไปด้วยนะเนี่ยปฏิตามไม่ทันแล้วการเงินแบบนี้ไวได้ไหมปฏิไวก็จำไว้พอนิดอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วมาถึงเรื่องสองล้านล้านแบบนี้กันไอ้นนท์ก็เลี้ยงปลากันแปลกนะนายกปูเดินเก่งเหลือกันกว่าไอ้พวกนี้เห็นพวกตาและไอ้พวกไอ้อำมาตย์นะมันก็เลียปากไปอยากจะล้มปูให้ได้เพื่อจะเอาสองล้านล้านไปใช้แต่หารู้ว่าถึงแม้ว่ามันจะล้มได้เลยนะสองล้านล้านมันใช้ยังไงเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าต่างประเทศเดี๋ยวเขาล็อกกันไว้หมดแล้วครับเอาล่ะปล่อยมันจะปากไปนายกปูเดินฉลาดกว่าเดินไปหาซุปเปอร์มาร์ทเดินไปหาซุปเปอร์มาร์ทบอกว่าเอาล่ะนะอยากได้อะไรขอบอกปูมาครับปูจัดการได้แต่ไอ้สองล้านล้านเนี่ยแบ่งกันกี่ส่วนก็บอกไปเลยไม่เกี่ยงทั้งนั้นไอ้อย่างนี้มันจบนี่คือเรื่องผลประโยชน์ในการเศรษฐกิจมันจบได้ไม่จบได้ครับ
แต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่มันไม่จบอะกติเรื่องอะไรครับอาจารย์เรื่องให้ทักษิณกลับประเทศดิเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่จะยกเลิก112เรื่องที่จะเอาเข้าศาลอาญาระหว่างประเทศอันนี้แหละมันเป็นเรื่องใหญ่ละกติครับไอ้เรื่องที่จะมีกระทบกันให้กับพี่น้องประเทศเดิมแล้วก็จะทำไปถึงทักษิณด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ไอ้เรื่อง2ล้านล้านอันนี้มันกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้ววันนี้เรื่อง2ล้านล้านไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้ววันนี้ที่เมื่อก่อนที่เราเคยบอกว่าเรื่อง2ล้านล้านจริงตอนนี้ไอ้คนจ้องจะเอามันมีนะแล้วบางคนเนี่ยได้แอบจะไปเข้าหาทักษิณกันถึงฮ่องกงนะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคลื่อนรวมนะกติครับพรรคประชาธิปัตย์เคลื่อนรวมวันนี้ไม่เห็นเลยอลงกรขอคำวิพากษ์วิจารณ์นะว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังมีแต่หาครับไม่ทำงานจริงจังเหมือนพรรคเพื่อไทยเขาที่แพ้ไปไม่ได้แพ้เพราะเงินพรรคเพื่อไทยจะแพ้เพราะเรื่องงานนะหรืออีกคนหนึ่งนะที่ว่าบอกว่ามีบทบาทเด่นขึ้นมาระยะหลังเนี่ยแล้วจริงๆก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับมันเป็นเพื่อนกันนายกปูนี่แหละก็สองคนผัวเมียแอบไปกันแอบไปนะไปดักพบกันถึงแต่ก็อ้างว่าไม่ได้พบกันวันนี้ประชาธิปัตย์เครื่องรวมก็อะไรล่ะเครื่องรวมก็รู้ว่าเนี่ยไอ้สองล้านล้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยตกลงกับซุปเปอร์มาร์เก็ตไปแล้วว่าจะต้องรีบล้มปูไว้ได้ที่เอาสองล้านล้านเนี่ยมาบริหารกันมากินกันมาเดินกันแล้วก็ถือนะอาจารย์สองผมเรียนไอ้กรจะตีวิทย์หรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวไม่บอกชื่อนะให้ไปหาเองไปฮ่องกงนะอาจารย์เดี๋ยวทีนี้เนี่ยอาจารย์ไม่บอกผมบอกเองทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องกรเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คิดว่าเนี่ยจะต้องจับมือกันล้มปูไม่ได้เพื่อเอาสองล้านล้านมาทำกันเองมาแบ่งกันเองกันเองปรากฏว่าปูเหนือกว่าวันนี้ไปคุยกับซุปเปอร์แอมาร์ทนะขอจัดการเองให้ทั้งหมดตามที่ซุปเปอร์แอมาร์ทต้องการนี่ก็เลยต้องไปหาเรื่องอะไรครับหาเรื่องเขมรหาเรื่องมีกระทบกันหาเรื่องกระทักสินกลับมาหาเรื่องมาตาร้อยสิบสองหาเรื่องนั่นล้มล้างสถาบันบ้าบอคอแตกมันก็ยังหาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับนี่แหละครับแต่เรื่องบางเรื่องไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาว่าวันนี้เนี่ยนะมันมีเรื่องบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมพูดว่าปกติไม่ได้จริงๆจะให้รู้ด้วยว่าเรื่องสำคัญบางเรื่องอย่าพูดเลยครับเอาว่าให้รู้เลยว่ามันมีเรื่องบางเรื่องรัฐบาลก็หนักใจถ้ารัฐบาลไปร่วมมือด้วยนะแต่นายกไปร่วมมือด้วยก็อาจจะต้องนะอาจจะทำให้คนเสื่อมเลยนะครับรู้สึกไม่สบายใจแหละครับนะและถ้านายกปูไม่ร่วมมือด้วยนะนายกปูก็อาจจะอยู่ไม่ได้มันมีเรื่องบางเรื่องนะไอ้ละเรื่องบางเรื่องเนี่ยแต่ใครจะติดตามที่นปชแล้วกันนะทำไมคันเรื่องเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยนายกปูเดินมาถึงจุดปลอดภัยแล้วดับอยู่แล้วครับปกติครับแต่ว่าแผนการทั้งหมดที่เขาวางเอาไว้นั้นเขายังวางแผนไม่เหมือนเดิมคือหมายความว่าเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองขึ้นกติครับไอ้เรื่องบางเรื่องนี่แหละถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้นายกปูยอมนะจะเอาเท่าไหร่เนี่ยนะสองล้านล้านจะเอาเท่าไหร่ก็ยอมแล้วเลยแต่เรื่องบางเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะกติครับอาจารย์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยตกลงกันไม่ได้ผลมันจะออกมาคือเขาจะระดมสัพพะกำลังเขาทุกกลุ่มออกมาเอาทุกเรื่องโยงมาโจมตีว่ารัฐบาลเนี่ยทำผิดไม่ว่าเรื่องเขมรไม่ว่าเรื่องนะสองล้านล้านไม่ว่าเรื่องน้ำมันไม่ว่าเรื่องอะไรจะออกมาหมดเลยตัวเนี้ยเรื่องบางและไม่ว่าเรื่องมูลกรรมไม่ว่าเรื่องการแก้ไขมูลทุกเรื่องเรื่องการล้มเจ้าเขาจะเอาทุกเรื่องเข้ามาเป็นข้อหามาตั้งข้อหาและก็จะระดมพลขนาดใหญ่ระดมพลขนาดใหญ่ไม่ได้เอาทหารมานะเอาประชาชนและขนาดใหญ่ของเขาไม่มากันเป็นแสนเป็นล้านนะ
อาจจะมากันเป็นกลุ่มแต่ก็อาจจะหลายกลุ่มแล้วก็จะทำให้เกิดความรุนแรงความรุนแรงต้องเขาก็ไม่ใช่อะไรครับเขาไม่ได้เอามันอยู่ๆเอาปืนมาอะไรมาฆ่าเราล่ะเขาจะทำให้เกิดความรุนแรงด้วยการปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็จะให้มีประชาชนบาดเจ็บล้มตายเห็นก็เป็นอย่างนี้สติที่จะดึงให้การที่เข้าสู่หลักการที่ว่ารัฐบาลรับผิดชอบไม่ได้ปล่อยให้ประชาชนขึ้นมาปะทะกันจนบาดเจ็บล้มตายเรื่องบางเรื่องที่อำนาจวาสนาหรือเปล่าอาจารย์แย่งอำนาจวาสนากันหรือเปล่าก็ขนองนั้นครับแต่คราวนี้เข้าใจแล้วอาจารย์แล้วฮะเข้าใจแล้วครับคราวนี้เข้าใจแล้วครับนั่นละนะนี่แหละครับนี่คือการเมืองประเทศไทยนะไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับใครวันนี้พูดเรื่องประเทศไทยจะกดตีสบายใจกว่าครับนะแล้วก็วันนี้เราก็แค่นี้แหละเพราะว่าเริ่มหน้ามืดเริ่มเบื่อหนูแล้วอาจารย์มีพี่น้องเขาฝากดาวไว้เยอะเลยผมไม่รู้จะส่งไปให้อาจารย์ยังไงในสถานีเนี่ยบางทีไม่เป็นไรโกติเดี๋ยวยังไงโกติยังไงฝากเบอร์ส่วนตัวโกติไว้เบอร์โทรโกติอ่ะฝากไว้ให้อาจารย์ครับครับจากเริ่มแรกนะอันน่าสนใจผมไม่เป็นได้ครับตอนนี้หมอบอกให้พักให้มากเพราะมันไม่ไหวจริงๆผมเป็นมาสองหนแล้วครับวันแรกเนี่ยนะบ้านมันหมุนแบบเลยเกือบตายเรียกตายแล้วครั้งที่สองก็เริ่มหมุนอยู่จริงคลานแต่งคลานไปเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเลยแต่ตอนนี้หมอกินยาแล้วกินเรื่อยๆแล้วก็ได้หลับอย่างเดียวคือยาพิธอมดีนะอาจารย์ยาพิธอมมันดีเนี่ยคือการันตีเลยอยากไปให้อาจารย์มันฝากไว้เป็นกล่องเลยไม่ใช่ไม่เคยเจอคุยกันผมเป็นห่วงอาจารย์ทุกคงพิธอมอ่ะทีนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ติดต่อภาษาเงินจะไปก็ตีฝากเบอร์ก็ตีหน้าจะใกล้ผมหน่อยแล้วกันนะเบอร์ก็ตีนะเบอร์ส่วนตัวเลยได้ครับได้ครับผมทีนี้อะไรก็มีอะไรจะเปิดได้พี่น้องก็โทรศัพท์มาก็เชิญเลยนะผมจะมีงั้นคุยกับอาจารย์สองสายนะครับเชิญครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวนะฮะครับท่านฟังครับผมจะให้ท่านอาจารย์สุพงศ์ทักทายท่านฟังนะครับสักสายสองสายแล้วเพราะอาจารย์นั่นก็เริ่มหน้ามืดแล้วครับแต่ท่านโทรมาได้สองเบอร์เลยนะครับ0854641919แล้วก็0854848429นะครับมีคำถามฝากไว้หน้าสีบอกสั้นๆบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี่ต่อเนื่องแม่เรื่องนี้ผมข้ามดีกว่าแล้วกันคุณฟังคือพอบอกอาจารย์พูดถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องต่อยอดตรงนี้ผมคงไม่ถามนะครับผมอย่าถามไม่ถามผมไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเลยนะแล้วก็ได้เรื่องไหนที่มันไม่ได้ไม่ควรพูดก็อย่าพูดเลยอันนี้ถามได้แต่ว่าเป็นคำถามที่ตอบมันไม่เพอร์เฟคครับคำถามง่ายๆบอกว่าอาจารย์นั่นคือสัญญาณไปที่บ้านจะแตกหรือเปล่าไม่ว่าไอ้นางเสรีแล้วก็กรจติวนิชแล้วก็อรุณกรพลบุตรถ้าออกมาอย่างเงี้ยนั่นคือตอนนี้คือชวนหลีกภัยเนี่ยคือเจ้าของพรรคตัวจริงเขาออกมาจัดการเองหรือเปล่าและไอ้มาร์กเนี่ยไอ้คนเนี้ยนะฮะตัวเนี้ยอยู่จุดไหนกันแน่นี่ถามได้ครับคืออย่างนี้เนี่ยหมาเวลามันจะตายหมาเวลามันจะตายเนี่ยนะครับไอ้เห็บหมามันก็กระโดดกันตัวจริงมันกระโดดออกกันนะครับแหมเข้าใจเลยครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจนะครับบอกว่าไอ้ขุนศึกทั้งหลายที่แต่งตั้งไวๆเนี่ยไม่ระแวงมากเลยนะครับว่าเขาเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วกลัวมากหรือเปล่าอันนี้ผมคงตอบได้ว่าผมไม่กลัวนะอาจารย์ครับคือพี่น้องคงถามหมายถึงที่เขาสับเปลี่ยนกำลังไวๆเนี่ยครับเป็นไม่ทงไม่ครับเดี๋ยวครับอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยเขาต้องทำเขาต้องจัดเตรียมเขาต้องทำเพราะว่าสถานการณ์และสถานการณ์ที่มันซ่อนอยู่เนี่ยที่ประชาชนไม่เคยรู้เรื่องวันนี้นะเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เลวร้ายลงเรื่อยๆเขากลัวเมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งเนี่ยนะมันจะเกิดความโกลาหลเขาเตรียมเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่แบบจะไปปราบคนเสื้อแดงหรือจะมาล้มรัฐบาลอย่างเดียวเขาเตรียมมาทำอย่างอื่นด้วยนะคือพูดง่ายๆว่านะ
ขาไม่ได้เตรียมนะเขาไม่ได้เตรียมมาทำเรื่องเดียวเขาเตรียมมาทำสองเรื่องครับอันนี้ก็แล้วกันครับผมก็ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีผมบอกแล้วนะหมาเวลามันจะตายเนี่ยมันเริ่มกระโดดออกนี่นี่พี่น้องถามเรื่องน้ำมันมาบอกว่าเรียนถามอาจารย์ชูพงษ์นะครับตอนนี้แกนนำขั้นเทพแล้วก็กลุ่มที่บอกว่าแกนนำตอนนี้ตอริสนะตกลงนำประชาชนไปทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับทุกคนตอนนี้นั่งอันผาดหมดแล้วตกลงจะให้นำไปทำอะไรครับอย่างที่เราถามเนี่ยพวกเราอันดับแรกเราก็ต้องถือว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเดินทุกเดินเดินทุกเดินถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับนะทีนี้ตอนนี้ถามว่าจะนำไปทำอะไรคือตอนนี้จะนำไปไหนล่ะตอนนี้เขาเรียกว่ารอเงื่อนไขอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้เป็นการเป็นสถานการณ์ที่พวกเราให้เตรียมพร้อมไว้คือหนึ่งใจพร้อมสองการประสานงานถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหตุการณ์ติดต่อประสานงานวันนี้ผมอยากให้คนตีที่พวกเราคนเดียวได้หลายเนี่ยเตรียมระบบติดต่อประสานงานให้ดีที่สุดถ้าเกิดเวลานะมันเกิดมีอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรื่องการติดต่อประสานงานเนี่ยเป็นหัวใจนะคนตีก็27นี้ผมจะครับจัดไปทีละนัดประชุมความพร้อมกันแล้วก็อัปเดตในเรื่องข่าวสารบ้านเมืองและจัดสงการครับอาจารย์ที่สถานีครับก็คือจัดทีเลยครับนะจัดทีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะไอการประสานงานการติดต่อในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องลับและมันจะต้องเป็นเรื่องที่มีระบบจริงๆนะอันนี้ต้องเตรียมเอาไว้สองเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดโดยเฉพาะตัวปฏิการที่เราจะต่อสู้หรือเรากล้าอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราจะต้องให้เขาทำลายเราก่อนไอ้คนที่จำหลักนี้เอาไว้นะครับอย่าให้เขาทำลายเราก่อนเด็ดขาดก็นะจะมาไว้ไปคิดเองจะทำยังไงไปคิดเองนะครับผมทราบว่าอาจารย์คงทราบข่าวที่ฟีดแบ็กมาจากตัวผมอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมก็ระวังอย่างที่อาจารย์เตือนนะครับระวังตลอดครับแล้วถ้าเกิดมันจะพูดออกอากาศเนี่ยเราทำก็เราไปเลยการจำเอาไว้หลักของเราตัวเราต้องรอดถึงจะเราสู้ได้ถ้าตัวเราไม่รอดเราสู้เขาไม่ได้ครับนะเราไม่ใช่เอาตัวรอดแต่ตัวเราต้องรอดเพื่อที่ได้ต่อสู้ต่อไปได้นะตอนนี้มันผิดกันนะมันผิดกันนะกับเอาตัวรอดอ่ะครับหมายความว่าสู้ถ้าตัวเราต้องรอดนะแล้วก็เราจะถึงจะได้มีโอกาสได้สู้ถ้าเราไม่รอดเราไม่มีโอกาสได้สู้รักคุณตีครับผมนะเนี่ยนะฝากพี่น้องไว้ด้วยครับแล้วก็ถามในวันนี้นะวันนี้เป็นสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่รอเงื่อนไขรอเงื่อนไขทุกฝ่ายรอเงื่อนไขหมดเลยครับไอ้ฝ่ายปฏิบัติมันก็รอเงื่อนไขนะไอ้ฝ่ายเราก็รอเงื่อนไขปัญหาผมเคยพูดไปแล้วปัญหาว่าเมื่อมันเงื่อนไขนั้นมาถึงเนี่ยนะสมมติว่าถ้าเขามาล้มเราได้นะจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขามาล้มเราคราวนี้เราจะปล่อยเขาล้มเราอย่างเดียวแล้วเราไม่คิดนะไม่คิดที่จะทำอะไรหรือนี่แหละครับที่เราเคยพูดไปว่าถ้าอันล้มรัฐบาลของประชาชนแบบนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนระบบก็เท่านั้นแหละถูกต้องครับถูกต้องนั้นแหละถูกต้องครับนั่นแหละทีนี้ไอ้เรื่องไขมันมาแล้วไอ้ฝ่ายจัดการแต่ละส่วนเนี่ยมันจะจับมือจะประสานงานกันเองเลยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเนี่ยนะเตรียมใจไว้รออย่างเดียวแค่นั้นแหละนะไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมาล้มเราเมื่อไหร่ล้มรัฐบาลนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นว่าการจับมือกันทุกเดือนแล้วเราก็ไปเปลี่ยนระบบอ่ะคือล้มเขาไม่ต้องทำแล้วไม่ให้เขาล้มเราอย่างเดียวแล้วนะไอ้ที่ผมตอบคำเดียวที่นะก็หลายคนที่คิดว่าจะไปทำนั่นไปนี่ไปทำอะไรแต่นี่เขาให้รอไปทำไม่ได้นะแล้วก็จัดเวทีปราศัยไปบุคคลนะให้เตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือการทำงานในช่วงนี้ก็เรียกว่าช่วงเตรียมพร้อมรอเงื่อนไขแต่ไม่ใช่นั่งอยู่ในบ้านเฉยไม่ทำอะไรไม่ใช่การทำเวทีเนี่ยออกแล้วการยื้อจัดเวทีจัดเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะสะสมทะเบียนกันสะสมอะไรทุกอย่างเอาไว้นะแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วอาจารย์เพื่อนนักปฏิเรื่องที่ไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องพูดนักปฏินะครับอาจารย์นี่ผมถามด้วยตัวเองครับรอเงื่อนไขนี่ไม่ถึงว่านะฮะการสิ้นอายุขัยของใครบางคนด้วยหรือเปล่าอาจารย์ทุกเรื่องทุกเรื่องครับผมทุกเรื่องครับผมทุกเรื่อง
ครับเพื่อนครับคำถามที่ถามมาส่วนมากผมอ่านไม่ได้นะผมไม่อ่านดีกว่านะเพราะว่าที่ถามอ่านไม่ได้นั่นแหละไม่อ่านถามไม่ได้ไอ้อ่านไม่ได้ก็เวลาจะเดินไปเขาเรียกว่าโทรมาหลังไมค์ก็ได้อย่าไปแอบออกอากาศนะแล้วก็สำคัญนะครับอาจารย์ที่ทำดันดีเนี่ยเป็นห่วงอาจารย์มากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาลูกพ่อเติมเขาฝากยาวให้อาจารย์เยอะเลยแล้วก็คุณหมูนะที่ฝากเบอร์โทรไว้ยังไงผมจะประสานอาจารย์ไปนะครับได้เดี๋ยวค่อยกระจายไปทีหลังครับผมครับวันนี้คงรบกวนอาจารย์เท่านี้นะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็รู้สึกจะหน้ามืดนะที่ท่านบอกครับครับผมขอบคุณมากนะครับคุณดีมากขอบคุณมากขอบคุณมากท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ